นนิกรกิมหนวนตอนชิงนางคืนวันนั้นเองตอนหัวค่ำภายในห้องส่วนตัวของท่านเจ้าคุณปัจจนึกประตูและหน้าต่างทุกๆบานปิดหมดกิมหนวนกำลังฝึกซ้อมเจ้าคุณให้เกี้ยวแม่ไม้ทรงเครื่องซึ่งท่านเจ้าคุณก็ตั้งอกตั้งใจเรียนอย่างยิ่งเจ้าคุณรักใคร่เอาอกเอาใจอาเสียมากถึงกับลงทุนซื้อวิสกี้เลี้ยง1ขวดแล้วก็กับแกล้มอีกหลายอย่างความจริงอาเสียไม่ได้มีความรู้ในสตรีศาสตร์เลยความสามารถของกิมหนวนในเชิงเกี้ยวผู้หญิงก็คือทะลึ่งและใช้วิธีเจ้าชู้ยักษ์ปากว่ามือถึงเท่าที่เสียงหวนโม้ให้เจ้าคุณฟังตลอดจนรับเป็นอาจารย์ก็เพื่อหวังจะกินเหล้าฟรีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเมื่อรับเป็นอาจารย์แล้วกิมหนวนก็จำต้องแนะนำให้ท่านไปตามเรื่องคือคิดเอาด้วยปฏิภาณของเขาและช่วงเวลาฝึกเพียงชั่วโมงเดียวท่านเจ้าคุณก็จดจำคำพูดที่กิมหนวนสอนให้ได้เป็นอย่างดีตลอดจนวิธีแอคท่าทางให้สง่าผ่าเผยณบัดนี้อาเสียกำลังซ้อมบทบาทแสดงความรักให้ลูกศิษย์ของเขากิมหนวนกับเจ้าคุณนั่งอยู่บนโซฟาตัวเดียวกันเขากำลังอธิบายเลขกลมารยาของแม่ไม้ซึ่งตอนหนึ่งแห่งการสนทนากิมหนวนได้กล่าวว่าคุณอาโปรดจำไว้เถอะครับชั้นเชิงของแม่ไม้นั้นย่อมเปรียบเหมือนกับลูกบิลเลียดหรือฟุตบอลถ้าหากว่าแม่ยายผมปฏิเสธความรักของคุณอาแล้วคุณอาไม่ควรจะด่วนเสียใจ เดี๋ยวก่อนครับบางทีคุณอาคงจะไม่ทราบว่าลักษณะของแม่ไม้น่ะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าหงึกๆอะไรบ้างล่ะกิมหนวนหัวเราะคืออย่างนี้ครับท่านคงเจอนักปราชญ์ของจีนท่านจำแนกลักษณะของแม่ไม้ออกเป็น5ชนิดคือแม่ไม้ผัวหย่าแม่ไม้ผัวร้างแม่ไม้ผัวตายแม่ไม้ผัวเผลอและแม่ไม้สมยอมน้อยแน่รู้มากจริงนะแกอ้าวเมื่อผมเรียนอยู่โรงเรียนซินหมินครูเขาเคยสอนนี่ครับผมจะอธิบายชนิดของแม่ไม้ที่กล่าวนี้ให้คุณอาฟังนะครับ 1. แม่ไม้ผัวหย่าแม่ไม้ชนิดนี้ 90% เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่สู้ดีเป็นต้นว่าชอบคบกับเพื่อนชายชอบเล่นม้าเล่นไพ่เล่นบ่อหุ้นหรือล้ออ๋องอะไรเหล่านี้บางคนก็ทำกิจบ้านการเรือนไม่เป็นผัวเบื่อหน่ายก็เลยหย่าโดยฟ้องศาลหรือตกลงหย่ากันเองแม่ไม้ชนิดนี้เกี้ยวไม่ยากหรอกครับพ่อหล่อนสปอร์ตและอบอ้อมอารีมาก 2. แม่ไม้ผัวร้างชนิดนี้ได้แก่ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเขาซึ่งนานๆผัวมาหาครั้งหนึ่งแล้วหนักๆเข้าก็เลยพาโลโปเกไม่มาเสียเลยเจ้าคุณหัวเราะหึๆเกี่ยวยากไหมต้องพิจารณาดูเสียก่อนครับว่าผัวหล่อนมีสตางค์ไหมเดือนหนึ่งส่งเงินให้ใช้เท่าไหร่หากว่าผัวมีสตางค์และส่งเงินให้กินให้ใช้ให้เล่นไพ่มากๆขืนเกี่ยวเป็นถูกด่าเปิงแน่แต่ถ้าผัวไม่ใคร่ให้อัดหรือไม่มีอัดจะให้หรือมีแต่ไม่ให้หวานเลยครับทาบเข้าไปรายไหนรายนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองที่หล่อนจะต้องหาหลักเกาะเข้าใจไหมครับแกมีความรู้หลอกตัวมากทีเดียวเอาแล้วแม่ไม้ผัวตายล่ะเสียงหวนยิ้มแป้นก็อย่างแม่ยายผมนะสิครับแม่ไม้ประเภทนี้การเตาะหล่อนยากที่สุดเชียวครับก่อนอื่นเราจะต้องสืบดูให้รู้ว่าผัวที่ตายมีนิสัยใจคอเป็นยังไงติ๋งต่างว่าผัวหล่อนเป็นขโมยเราก็ต้องเป็นขโมยบ้างว้าแล้วแกรู้ไหมล่ะพ่อตาของแกมีนิสัยอย่างไรกิมหนวนนิ่งนึกผมเองก็ไม่เคยเห็นหน้าขาตาหรอกครับแกตายหองตั้งแต่นวลาออายุได้10ขวบแต่เท่าที่ทราบก็มีนิสัยคล้ายๆคุณอานั่นแหละครับคล้ายยังไงล่ะเจ้าคุณถามอย่างสนใจเสียงหวนหัวเราะเบาๆก็เป็นข้าราชการครับแล้วก็บ้ายอทำอะไรชอบเป็นหัวหน้ามักจะยกตนข่มท่านเจ้าชู้และเค็มเป็นเกลือเจ้าคุณทำตาปริบๆอ๋อ
นิสัยอย่างนี้ล่ะอาเสียยักคิ้วฮ่าก็อย่างนี้นะสิครับไม่เชื่อลองถามใครๆดูสิครับเอาละอธิบายเรื่องแม่ไม้ต่อไปเถอะอย่าวิจารณ์ถึงข้าเลยฟังทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้เว้ยกิมหวนหัวเลาะลั่นนิ่งเงียบไปสักครู่จึงกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกทีนี้แม่ไม้ผัวเผลอแม่ไม้ชนิดนี้ยังมีผัวอยู่ทนท่อแต่โกหกกับเราว่าเลิกกับผัวแล้วหรือบางทีก็ว่ายังไม่เคยมีผัวเพื่อหวังจะชวนเราไปขึ้นต้นงิ้วกับหล่อนที่เมืองนรกชนิดนี้อย่าเชื่อนะครับอันตรายเหลือเกินถ้าไม่โดนเตะปากก็ถูกมีดซุยหรือไม่ก็ปืนหอกดาบล้วนแต่เสียวไส้ทั้งนั้นเจ้าคุณหัวเราะชอบใจไอ้ชนิดนี้เห็นจะไม่เอาเลยเว้ยเกิดมาเป็นลูกผู้ชายถ้าลงไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ใช่คนเท่านั้นนั่นน่ะสิครับผมก็เหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะบ้าบ้าบอบอผมก็มีศีลธรรมเสมอไม่งั้นผมเตาะเมียไอ้กรเสียแล้วเจ้าคุณสะดุ้งหยงเฮ้ยลูกสาวข้าเว้ยอาเสียทำคอย่นโอ้ยจริงครับแหมจุดใต้ตำตูดคุณอาเข้าให้เต็มรักเจ้าคุณชักฉิวแต่แล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ไอ้แกมันพูดอะไรเป็นเล่นเสมอล่าก่อแม่ไม้ผัวสมยอมล่ะมันยังไงกันเว้ยไม่เข้าใจเลยกินหงวนขมวดคิ้วย่นพุทธาก็พวกผู้หญิงนักเที่ยวยังไงล่ะครับแม่ไม้ชนิดนี้มีผัวทั้งนั้นแต่ทำเป็นว่าไม่มีเอาเถอะครับอย่าให้ผมอธิบายเลยผมจะเรียนให้คุณอาทราบแต่เพียงว่าคุณอาอย่าไปยุ่งกับแม่ไม้ชนิดนี้ก็แล้วกันไม่จะเดือดร้อนแล้วอาเสียก็ร้องเป็นยี่เกปางมุนีองค์ฤาษีดาบสองค์พระนักพรตนะพระสิทธาพระสิทธาพระสถิตอยู่ที่โยคีสถานพระผู้เป็นชำนาญการฉีดยาเฮ้ยเจ้าคุณเอตโลลั่นทำให้ยิเกต้องชะงักลงกลางคันเสือกร้องยิเกเล่นเสียแล้ว เอาละครับเมื่อผมอธิบายลักษณะของแม่ไม้ให้คุณอาฟังหมดแล้วผมก็จะซ้อมบทบาทและคำพูดฝากรักของคุณอาดูปะเดี๋ยวผมจะได้จัดการให้คุณอาเกี้ยวแม่ยายผมรำคาญเต็มทนแล้วครับจะได้เสร็จเรื่องเสร็จราวกันเช็ดทีมีแม่ยายอยู่คนหนึ่งก็เดือดร้อนมากนี่คุณอานะครับถ้าเป็นคนอื่นจ้างผมก็ไม่ยกให้พับผ่าเจ้าคุณหัวละเอ้าแกจะซ่อมก็เอาข้าน่ะเต็มฟัดแล้วนะเว้ยจะบอกให้กิมหงวนแสดงทีท่าแปลกใจฮะทำไมล่ะครับเจ้าคุณตวาดแวดก็ปวดน้ำขี้น่ะสิอาเสียทำคอย่นหลับตาปี๋ไอ้ย่าจัดการเสียให้เรียบร้อยสิครับพ่อทนทรมานอยู่ได้เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกพ่อทนได้กิมหงวนว่าอย่างงั้นก็ลงมือซ้อมเอาสิครับติ๋งต่างว่าที่นี่เป็นสวนดอกไม้ผมเป็นแม่ลิ้นจี่เจ้าคุณตีหน้าปูเลียนปูเลียนชอบคนลุกขึ้นเดินมาที่หน้าประตูห้องเดินยิ้มกลิ่มเข้ามาหากิมหวนปั้นสีหน้ายิ้มแย้มแม่เธอมานั่งอยู่ที่นี่เองหาซะเกือบตายอาเสียดัดจริตจีบปากจีบคอพูดมันเย็นสบายดีเจ้าค่ะเห็นพระจันทร์หงายอย่างนี้ดิฉันมีความสุขเหลือเกินเจ้าคุณหัวเราะพระจันทร์หงายมีอย่างที่ไหนวะเขามีแต่เดือนหงายแล้วกันรู้ดีอีกแล้วเสียงหงวนดุเดือนน่ะแปลว่าพระจันทร์ไม่ใช่หรือครับเมื่อพูดว่าเดือนหงายได้ทำไมจะพูดว่าพระจันทร์หงายไม่ได้อ้าวเกี้ยวต่อไปเถอะครับเจ้าคุณแอคท่าทางให้กลุ้มกลิ่นตามที่กิมหงวนสอนท่านไว้แล้วลิ้นจี่จ้ะฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาพบเธอสองต่อสองเช่นนี้พูดจบท่านก็นั่งลงใกล้ๆสีหงวนทำไมคะเจ้าคุณอยากได้ดิฉันเป็นเมียหรือคะดิฉันเองนึกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชิวค่ะอยากได้เจ้าท้าเป็นผัวเหลือเกินเจ้าคุณทำปากยื่นในตาถลนโธ่ไอ้หงวนเอ้ยเอ้ยอาเสียขารับเบาๆเจ้าคุณยกมือผลักหน้าในจอมทะลึ่งเต็มแรงที่บ้าผู้หญิงที่ไหนกันวะที่พูดกับผู้ชายอย่างนี้อ้าวแม่ผมยังไงครับ
เตี่ยผมควายเราดีๆไม่เป็นภาษาหรอกครับรักคุณแม่แทบตายแต่ไม่กล้าปีปากฝากรักในที่สุดคุณแม่ท่านก็เลยเกี้ยวเตี่ยก่อนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับเอาสิครับแสดงตอนขอความรักให้ผมดูหน่อยสิครับเจ้าคุณอมยิ้มอย่าเลยวะอากระดาษแกจังไม่ต้องซ้อมกันหรอกนะอาจำคำพูดของแกได้ดีแล้วกิมหวนหัวเราะเบาๆอ้าวดีเหมือนกันไม่ต้องซ้อมก็ได้คุณอาไปในสวนเถอะครับไปรออยู่ที่เก่าผมจะกระซิบบอกแม่ยายผมว่าคุณอาเชิญไปพบในสวนโดยเฉพาะมีเรื่องจะสนทนาด้วยเป็นความลับว้าเผื่อแม่ลิ้นจีไม่ไปล่ะไม่ไปไม่ไปก็โดนแข้งผมเท่านั้นไปสิครับผมมีลูกไม้ที่จะให้แม่ยายไปพบคุณอาให้ได้แล้วก็เวลาพูดขอความรักผมจะแอบอยู่ข้างหลังแม่ยายผมคอยแนะนำคุณอาเออดีเว้ยแกให้อาลงไปรอในสวนเดี๋ยวนี้น่ะหรือก็เดี๋ยวนี้น่ะสิครับอย่าลืมที่ผมแนะนำครับแต่คุณอาต้องพยายามหน่อยใช้วิธีออดให้มากพอเห็นท่าหล่อนโอเคก็หันแหลกเลยไม่ต้องรอข้อเจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากบออะไรของแกว่าหันแหลกท่อก็จูบยังไงล่ะครับหรือจูบไม่เป็นผมจะสอนให้ก็ได้เจ้าคุณยิ้มแย่ๆอ๋อไม่ทนแล้วอย่าฉันไปแล้วพูดจบท่านยกมือตบบ่ากิมหมวนไปไอ้หลานชายแกอย่าให้อาคอยเหงานะถ้าแม่ยายแม่ลงไปพบคุณอาผมยอมให้กระทืบ27ทีเท่าอายุผมเจ้าคุณหัวเราะชอบใจทั้งสองต่างพากันลุกขึ้นเจ้าคุณเดินมาที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งยกขวดฉีดน้ำหอมขึ้นฉีดหัวล้านอาเสียเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆแต่กลัวโดนเตะเลยไม่กล้าหัวเราะเฮ้ยชักใจไม่ดีเสียแล้วละเว้ยเจ้าคุณพูดเบาๆมันยังไงก็ไม่รู้รู้สึกความแห่ลิ้นจี่แกมีอะไรอะไรที่น่าเกรงกลัวหลายอย่างพ่อเจ้าชู้กลัวผู้หญิงมีอย่างหรือครับเชื่อผมเถอะครับยังไงยังไงเสียแม่ยายผมคงเข้าสู่วงแขนคุณอาในคืนนี้เจ้าคุณยิ้มแห้งๆจะประคุณสำเร็จทีเถอะไปเองวนอาใจดีขึ้นแล้วมันเขียวไว้อยากจูบลิ้นจี่เต็มทนแล้วพูดจบก็รีบยกหลังมือเช็ดน้ำลายที่ไหลออกมาว้าอาเสียครางถึงกับน้ำลายหกเชลหรือครับนี่นี่แหละเขาเรียกว่าความรักมันล้นออกมากินหวนหัวล็อกคิกเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาอาเสียเดินออกไปจากห้องส่วนตัวของท่านหัวใจตื่นเต้นบอกไม่ถูกมันเป็นวันสำคัญที่ท่านจะสารภาพรักกับแม่ไม้ทรงเครื่องแม่เทพธิดาของท่านอีกครั้งหนึ่งที่ฉากของเราเปิดขึ้นในสวนดอกไม้หลังบ้านพัชราพรดวงจันทร์คืน14ค่ำลอยเด่นอยู่กลางหาวสาดแสงสีนวลไปทั่วบริเวณเจ้าคุณปัจจนึกนั่งกระสับกระส่ายอยู่บนม้าหินอ่อนรอคอยนางลิ้นจี่อย่างกระวนกระวายใจบัดนี้ท่านเจ้าคุณตกลงใจเด็ดขาดแล้วเป็นตายอย่างไรท่านก็ต้องฝากรักกับลิ้นจี่ในคืนวันนี้จากแสงจันทร์ที่สว่างราวกับกลางวันเจ้าคุณปัจจนึกแลเห็นลิ้นจี่เดินตรงเข้ามาหาท่านซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าคุณจะปิติยินดีสักเพียงใดกลิ่นน้ำหอมที่เลือนผมหล่อนถูกลมพัดปลิวมาต้องจมูกหอมชื่นท่านเจ้าคุณแลบลิ้นเลียริมฝีปากแล้วลุกขึ้นยืนต้อนรับแม่งามของท่านลิ้นจี่หรือจ๊ะหล่อนยิ้มอย่างยียวนเจ้าค่ะพ่อหงวนบอกดิฉันว่าใต้เท้ามีธุระสำคัญอยากจะพูดอะไรกับดิฉันโดยเฉพาะและให้ดิฉันลงมาพบที่นี่หรือคะเจ้าคุณทำกิริยากลุ้มกลิ่นดึงขอบกางเกงขึ้นไปให้กระโจมอกแล้วผิวปากเบาไม่มีธุระอะไรหรอกจ้ะลิ้นจี่แต่ฉันอยากจะคุยกับเธอฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขอย่างที่สุดขณะที่ฉันอยู่ใกล้เธออย่างนี้นั่งสิจ้ะหวังว่าเธอคงไม่รังเกียจที่จะคุยกับฉันหล่อนหัวเราะเสียงใส ไม่รังเกียจหรอกค่ะ
สำหรับใต้เท้าแล้วดิฉันยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งเจ้าคุณยกมือขวาทาบอกยืนตัวตรงแล้วพูดเสียงหนักๆโอ้ชื่นใจถ้าพี่เชยหรือเจ้าคุณวิจิตแต่ยิ่งคำพูดเช่นนี้คงจะเสียใจมากหล่อนหัวเราะอีกครั้งหนึ่งซุดตัวนั่งข้างเจ้าคุณปัจจนึกพูดถึงพี่เชยดิฉันสงสารแกมากเจ้าคุณลืมตาโพลงสงสารแกทำไมก็แกรักดิฉันนะสิคะแต่ดิฉันช่วยอะไรแกไม่ได้แกบอกดิฉันเมื่อตะกี้นี่ว่าพรุ่งนี้แกจะกลับนครสวรรค์แล้วเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะชอบใจไปเส้นทายแล้วก็ดีฉันเกลียดหน้าพี่เชยเหลือเกินถ้าไม่ใช่พี่ชายเจ้าคุณประสิทธิ์ก็คงถูกฉันเตะเสียนานแล้วขณะนั้นท่านเจ้าคุณรู้สึกว่าที่ซุ้มนมแมวทางซ้ายมือสั่นไหวผิดสังเกตจึงค่อยๆหันหน้ามองดูแล้วท่านก็แลเห็นใบหน้าของอาเซียโผล่ออกมาจากซุ้มนมแมวเขาพยักเพย์เยินให้ท่านสารภาพความรักกับนางลิ้นจี่เจ้าคุณพยักหน้ารับทราบแล้วเปลี่ยนสายตามาที่แม่ไม้ทรงเครื่องลิ้นจี่จ้าค่ะเจ้าคุณกืนน้ำลายเอื้อกทุกๆครั้งที่หล่อนขานรับว่าขาเจ้าคุณปัจจนึกรู้สึกซาบซึ้งตึงใจอย่างยิ่งเธอเคยคิดบ้างไหมเจ้าว่าโลกเหล่านี้จะต้องมีอะไรเป็นของขู่กันเสมอเจ้าคุณเริ่มเกี้ยวตามที่กิมหนวนสอนไว้นางลิ้นจี่อมยิ้มรู้ดีว่าท่านกำลังจะเตาะหล่อนซึ่งนางลิ้นจี่ก็ยินดีให้เตาะเพราะได้ตกลงปลงใจไว้แล้วที่จะยอมเป็นเมียเจ้าคุณปัจจนึกวันนี้ที่ท้าพูดจาคมคายมากเชียวค่ะเจ้าคุณหัวเราะนึกเลื่อมใสกิมหนวนขึ้นอีกอาเซียโบกมือให้ท่านขยับเข้าไปชิดนางลิ้นจี่เจ้าคุณปัจจนึกปฏิบัติตามครูทันทีมันเป็นความจริงนะเธอมีอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์มีครกก็ต้องมีสากมีกระทะก็ต้องมีตะหลิวและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดมาคู่กันพลเมืองจะดกเพราะทารกสงเคราะห์การอุตสาหกรรมทำให้ประเทศรุ่งเรืองสมัยนี้เป็นสมัยที่ไทยถึงตัวแล้วประเทศเรากำลังก้าวหน้าคนแก่ที่มีอายุมากอย่างฉันถ้าเป็นสมัยก่อนก็เขาวัดเขาว่าหมดความรู้สึกได้ทั้งโลกแต่สมัยนี้เป็นสมัยสร้างชาติคนในปูนชั้นยังทำประโยชน์ให้ประเทศได้มากฉะนั้นฉันจึงคิดคำนึงดูว่าฉันควรจะหาภรรยาสักคนเพื่อร่วมมือกับฉันสร้างชาติลิ้นจี่จ๋าเธอจะให้อภัยฉันไหมถ้าหากว่าถ้อยคำที่ฉันจะพูดกับเธอนั้นจะทำให้เธอไม่พอใจนางลิ้นจี่กลั้นหัวเราะแทบแย่เจ้าคุณพูดเหมือนกับคนบ้าจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยมีความสำคัญแต่เพียงนิดเดียวก็คือว่าท่านเกี้ยวหล่อนได้ท้ามีเรื่องอะไรก็โปรดพูดมาเถอะค่ะดิฉันเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วว่าสำหรับใต้เท้าดิฉันอภัยให้เสมอเจ้าคุณหัวเราะกากแล้วหยุดหัวเราะทันทีทันควันทำหน้าผู้เลี่ยนผู้เลี่ยนชอบคนยกนิ้วมือขวาใส่ปากกัดแกว่งแขนซ้ายไปมาลิ้นจี่ขาว่าขาอีกแล้วโถใจคอฉันมันหายหมดแล้วนะแหมมือเธอถ่าจะนุ่มมากพูดจบเจ้าคุณปัจจมิตรก็เอื้อมมือจับมือหล่อนไก่แก่ผู้ชำนาญสังเวียนแกล้งดึงมือออกแล้วปั้นสีหน้าเป็นไม่พอใจเอ๊ะนี่ท่านมาจับมือถือแขนฉันทำไมคะนี่เจ้าคุณใจหายวาบเข้าใจว่าหล่อนโกรธฉันถือขอโทษเถอะจ้าลิ้นจี่ฉันไม่ได้เจตนาเลยแล้วท่านก็มองดูหน้ากิมหนวนอาจารย์ยืนอยู่ในพุ่มไม้ยกมือเกาศีรษะแกรกๆเกือบจะร้องออกมาดังๆอาเซียทำบุ้ยใบให้เจ้าคุณจีบนางลิ้นจี่ต่อไปท่านเจ้าคุณถอนหายใจเฮือกใหญ่ความกล้าหายไปหมดแล้วท่านนั่งนิ่งเฉยเหมือนตุ๊กตานางลิ้นจี่ซ่อนยิ้มไว้ในหน้านึกขันในใจหล่อนขยับตัวเข้ามานั่งชิดเจ้าคุณปัจจนึกเอื้อมมือจับแขนท่านเจ้าคุณสะดุ้งเฮือกรีบแกะมือหล่อนออกทันทีอุ้ยอย่าจ้ะว่าเดี๋ยวไฟฟ้าช็อตแม่งามหัวล็อกคิกอะไรคะไฟช็อตก็ไฟฟ้าในตัวเราน่ะสิจ้ะผู้หญิงกับผู้ชายน่ะมันถูกเนื้อต้องตัวกันได้เมื่อไหร่
หล่อนขยับเข้ามาจนกระทั่งแขนของหล่อนแนบกับแขนเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณใจเต้นตึกตักพยายามปลอบใจตัวเองให้กล้าหาญแล้วท่านก็ยกมือประคองกอดนางลิ้นจี่เอาดื้อๆแม่ไม้แกล้งร้องด้วยความมารยาเจ้าคุณคลายมือออกพวดพาดลุกขึ้นยืนทันทีแม่ขอโทษเธอจ้ะเอ๊นี่ฉันทำไมฉันเป็นอย่างนี้ไปได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกอดเธอเลยไอ้กิมหวนร้องขึ้นดังๆเดินออกมาจากซุ้มนมแมวนางลิ้นจี่สะดุ้งโหยงมองดูอาเสียอย่างตื่นๆพ่อหวนเลยนี่กิมหวนไม่ได้สนใจกับนางลิ้นจี่เลยเขาเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้าเจ้าคุณปัจจนึกยกมือเท้าสะเอวมองดูท่านอย่างเคืองใช่ไม่ได้เลยครับพ่อสอนให้แล้วไม่รู้จักจำเจ้าคุณยิ้มแย่ๆก็มันว่าพูดไม่ถูกเว้ยอาเสียถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ไหวไม่ไหวแน่กลับไปนอนเถอะครับอย่างคุณอาน่ะไม่มีรูปหรอกฝรั่งว่า no picture พ่อพรุ่งนี้ซื้อผักบ้งกินเสียสัก 2-3 กรัมนะครับเจ้าคุณทำปากจู๋แน่แกว่าข้าเป็นเต่ากิมหวนหัวล้อก้าอย่างนี้แล้วก็รู้คุณอาพยายามช่วยตัวเองเถอะครับผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วพูดจบเขาก็หันมาทางนางลิ้นจี่คุณแม่ครับคุณอาท่านจะขอความรักคุณแม่ช่วยกรุณาแนะนำท่านหน่อยสิครับแล้วก็ถ้ายังไงยังไงก็ควรหยวนกับท่านเสียเถอะผมจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนเสียทีนางลิ้นจี่ขมวดคิ้วนิ้วหน้าเดินอาดอาดเข้ามาหากิมหวนนี่เธอตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนวิชาเจ้าชู้อย่างนั้นหรืออาเสียอมยิ้มครับคุณอาท่านรักคุณแม่ท่านเลยขอร้องให้ผมช่วยแนะนำท่านเพื่อท่านจะได้สารภาพความในใจกับคุณแม่นางลิ้นจี่ยิ้มอายๆมองดูเจ้าคุณปัจจนึกตายตายยังจะต้องสอนกันอีกหรือคะนี่เจ้าคุณแกว่งแขนทั้งสองข้างไปมาจ้าฉันเหรอฉันเองไม่มีความชำนาญในการเกี่ยวผู้หญิงแล้วท่านก็หันขวับมาทางกิมหวนเฮ้ยแกจะไปไหนก็ไปเว้ยที่นี่ฉันไม่ต้องง้อแกแล้วฉันจะเตาะของฉันเองก็ได้อาเสียหัวล่องอหายเอาเชิญเถอะครับพูดจบเขาก็หันมายักคิ้วกับแม่ยายของเขาคุณแม่หยวนกับท่านก็แล้วกันนะครับนางลิ้นจี่แผดเสียงลั่นบ้าแกอย่ามาบ้านะเสียงหวนทำคอย่นเดินหัวล่อหึหึออกไปจากสวนดอกไม้ปล่อยให้พ่อไม้กับแม่ไม้มีโอกาสพร่ำพรอดกันอย่างเต็มที่เจ้าคุณปัจจนึกเอื้อมมือทั้งสองจับมือลิ้นจี่กุมแน่นลิ้นจี่จ้าขาหล่อนขานรับเสียงเย็นฉันน่ะฉันรักเธอเหลือเกินความงามของเธอจะทำให้ฉันเป็นบ้าอยู่แล้วลิ้นจี่จ้าจงกรุณารับรักฉันเถอะนะจ้าฉันเองว่าเวอร่าอาลามเป็นเวลาไม่ใช่น้อยฉันไม่เคยนึกคิดที่จะหาคู่ครองใหม่เลยแต่เมื่อฉันได้มาพบและรู้จักกับเธอฉันก็รู้สึกว่าหัวใจของฉันตกเป็นทาสของเธอเสียแล้วแม่ไม้ยิ้มเล็กน้อยช้อนสายตาหวานฉ่ำมองดูเจ้าคุณปัจจนึกดิฉันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีวาสนาถึงเพียงนี้หล่อนพูดยิ้มยิ้มได้ท้าวเลยค่ะจะรักคนอย่างดิฉันเจ้าคุณปัจจนึกมีกำลังใจดีขึ้นด้วยความสัตย์จริงของฉันลิ้นจี่ฉันรักเธอราวกับดวงชีวิตของฉันทีเดียวเธอจ๋าเป็นของฉันและแต่งงานกับฉันเถอะนะจ๊ะหล่อนก้มหน้ามองดูพื้นใต้เท้ามีใจหรือคะว่าจะรักและกรุณาดิฉันนี่ตลอดรอดฝังไปท่านเจ้าคุณยิ้มสดชื่นแน่ใจอย่างที่สุดทีเดียวถ้าเธอไม่เชื่อใจฉันฉันจะสาบานให้เธอเดี๋ยวนี้ให้ฉันตายโหงตายหาลากเลือดลงแดงตายสิเอาแม่งามหัวเราะเบาๆอย่าสาบานเลยค่ะดิฉันไม่ชอบคนสาบานนั่นน่ะสิจ๊ะฉันเองก็ไม่ชอบให้ฟ้าผ่าสิเอาแล้วท่านก็ยิ้มแห้งๆไปตกลงกับฉันที่ม้าหินอ่อนนั่นดีกว่าฉันมั่นใจเหลือเกินว่าอย่างไรเสียลิ้นจี่ก็คงกรุณาฉันพูดจบเจ้าคุณก็จูงมือหล่อนตรงไปนั่งที่ม้ายาวตามเดิมต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบไปสักครู่กระทั่งลิ้นจี่เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเจ้าคุณขาดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะ
ดิฉันจะรับปากกับที่ท้าวง่ายๆก็ดูกระไรอยู่เพราะความจริงเราก็เพิ่งรู้จักคุ้นเคยกันในเร็วๆนี้ดิฉันคิดว่ารอไปก่อนไม่ดีหรือท่านเจ้าคุณขยับเข้ามาแนบชิดหล่อนเอื้อมมือขวาประคองกอดลิ้นจี่ไว้ถ้าคืนให้ฉันรอต่อไปฉันก็อกแตกตายเท่านั้นแหละโธ่เห็นใจฉันบ้างเถอะแม่ทูนหัวฉันรักเธอแทบจะตายโหงอยู่แล้วแม่ไม้ทรงเครื่องยิ้มอ่อนหวานรักมากนักเจ้าคุณก็เบื่อเร็วรักแต่น้อยเถอะมันจะได้เนิ่นนานโอ้หวานใจพี่ท่านร้องดังๆก้มลงจูบนางลิ้นจี่เอาดื้อๆเสียงจูบดังสนั่นหวั่นไหวราวกับคนเป็นหวัดสั่งขี้มูกแรงๆว้าวแม่ปลาช่อนร้องลั่นเจ้าคุณจูบดิฉันโอ้โหทำไมถึงทำเช่นนี้ล่ะคะเจ้าคุณยักคิ้วแผลบน่าสัวเอี๊ยกับฉันเถอะนะจ๊ะมาขอให้พี่หอมอีกทีเถอะอุ๊ยตายพูดง่ายๆดิฉันยังไม่ได้บอกสักคำว่าดิฉันรักเจ้าคุณเจ้าคุณลอยหน้าลอยตาพูดแต่ฉันเข้าใจว่าเธอต้องรักฉันแน่ๆไก่แก่เอียงคออมยิ้มอย่าเข้าใจเลยดิฉันไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเจ้าคุณหัวเราะคิกถึงหัวล้านอกขนแต่ว่าใจพระนะเธอเล่นจีจ๋าเงินทองข่าวของฉันมีเท่าไรฉันจะยกให้เธอหมดขอแต่ให้เธอตกลงปลงใจเป็นเมียฉันเท่านั้นโอ้ยฉันฉันบอกไม่ถูกหรอกว่าทำไมฉันถึงรักเธอทั้งเพียงนี้แม่งามหัวเราะอีกครั้งหนึ่งผู้ชายเนี่ยหลายลิ้นเชื่อไม่ได้เจ้าคุณว่าผู้ชายอย่างฉันถึงแม้จะมีหลายลิ้นแต่ทุกๆลิ้นก็คงพูดว่ารักเธอเท่านั้นพูดจบเสือเท่ายกมือเชยคางหล่อนขึ้นแล้วการจูบอย่างมหาวินาศก็เริ่มต้นเจ้าคุณกอดรัดฟัดเหวี่ยงนางลิ้นจี่เสียแทบหายใจไม่ออกเบื้องหลังของเจ้าคุณและแม่ไม้ทรงเครื่องมี4คนยืนแอบมองดูอยู่ข้างพุ่มไม้อันหนาทึบบุคคลทั้ง4นี้คือพลนิกรกิมหนวนและนายเชยเศรษฐีปากน้ำโพนั่นเองกิมหนวนได้ไปกระซิบกระซาบกับเพื่อนเกอและลุงเชยให้มาดูหนังสดที่ในสวนแล้วทั้ง4คนก็รีบพากันมาที่นี่ลุงเชยขบกรามแน่นแววตาของแกแข็งกร้าวภาพในสายตาที่แลเห็นอยู่นี้แสลงใจอย่างยิ่งนายเชยแสดงกิริยาฮึดฮัดถลกขากางเกงแพรหยิบมีดซุยในกางเกงชั้นในออกมาอาเสียสะดุ้งโหยงคว้าข้อมือนายเชยไว้แล้วกระซิบกระซาบเบาๆคุณลุงจะฆ่าเจ้าคุณอาของผมหรือครับนี่พ่อทำไมถึงคิดอย่างนี้ล่ะครับลูกผู้ชายจะต้องอาฆาตพยาบาทกันทำไมครับของพันนี้ใครดีใครก็ได้กันชายชรายิ้มแง่ๆเปล่าข้าจะแทงตัวของข้าเองเจ็บใจนะผู้หญิงมันไม่รักจะอยู่ทำไมปล่อยข้าจะเชือกคอห้อยเสียให้ตายรู้แล้วรู้รอดกิมหวนพยายามแย่งมีดเอามาส่งให้พลพ่อคุณลุงผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวน่ะยายผมก็ยังอยู่ชายชราทำปากย่นข้าไม่ต้องการผิดจากแม่ลิ้นจี้ให้แม่เองข้าก็ไม่เอาคุณลุงของเราอกหักเสียแล้วเราว้อยพลยิ้มเล็กน้อยเอื้อมมือจับแขนชายชราพลางกระซิบพูดไปบนตึกเถอะครับคุณลุงอย่าพูดเลยครับนายเชยถอนหายใจเบาๆเฮ้อหาป้ากันเถอะวะไอ้ล้านชายนั่นนั่นนั่นมึงดูสิไอ้เน่งจูบใหญ่อีแม่ลิ้นจี่ป่องแกไม่จูบเอาไว้หาป้าเลย1 2 3แล้วลุงเชยก็กระโดดตัวลอยร้องตะโกนลั่นกูอีหาไม่มีใครหาข้าหาคนเดียวก็ได้วะหาชัยโยเอาจูบกันเข้าไปโว้ยเจ้าคุณปัจจนึกกับแม่ไม้ทรงเครื่องสะดุ้งเฮือกพระออกจากกันทันทีนายเชยพยักหน้าชวนสามเกอออกไปจากพุ่มไม้เจ้าคุณปัจจนึกแลเห็นเข้าก็เดือดดานแล้วกันสิพี่ช่วยทำอย่างนี้หมายความว่าอะไรจะเอาเรื่องกับฉันหรือนี่นายเชยหัวล้อกะโกรธหรือผมไม่ได้ตั้งใจมาดูหนังโป๊หรอกนะผมชวนไอ้ล้านชาย3คนมาเล่นซ้อนหน้าบังเอิญพบเข้าเอาจูบกันอีกสิจะต้องมาเกรงใจผมทำไมเจ้าคุณยกมือชี้หน้ากิมหนวนไอเซียแกจะต้องเป็นคนชวนผีเชยกับไอ้สองคนนั่นมาแอบดูฉันใช่ไหมล่ะเร็วเร็วมา
หมูเขาจะหามเอาคานเขามาสอดอาเสียยกมือปิดปากหัวเราะคิกคัก ผมไม่เห็นว่าจะเสียหาอะไรเลยครับอ้าวพวกเราจงพร้อมใจกันแสดงความยินดีในความมีโชคของคุณอาเราชัยย่อเสียงชัยโย3ครั้งดังขึ้นลั่นสวนลิ้นจี่กระดากอายมากไม่กล้ามองดูหน้าพลนิกรกิมหวนหรือนายเชยเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยเดินเข้ามาหา3เกอแล้วพูดแผ่วเบานี่ไอ้หลานชายไหวแล้ววะเปิดโอกาสให้อาแสดงโรมานให้เต็มที่หน่อยเถอะนาพูดจบก็เปลี่ยนสายตามาที่นายเชยแล้วกระพุ่มมือไหว้อย่างนอบน้อมพี่เชยฉันขอขอบใจพี่เชยพาหลานหลานไปบนตึกเถอะอย่าอยู่ขัดขวางความสุขฉันเลยพ่อค้าฟืนยิ้มแห้งๆอ้อท้าพูดกันดีๆอย่างนี้ผมไม่ว่าอะไรหรอกเฮ้ยไอ้หลานชายไปเที่ยวกับข้าเถอะวะไปหาเหล้ากินกันข้ามันคนไม่มีหัวใจแล้วคืนนี้ข้าเลี้ยงพวกเองให้เต็มคาบจะชิบหายสัก6สลึง2บาทข้ายอมไปเว้ยไปที่อะไรปี้ปี้ห่อห่อที่พวกเองเคยพาข้าไปเนี่ยสามเกลอมองหน้ากันแล้วหัวเราะพลว่าแฮปปี้ฮอลนั่นหรือครับเออนั่นแหละไปข้าเป็นเจ้ามือเองอาเสียหัวเราะกากหกซาหรือหนึ่ง2บาทน่ะไม่พอหรอกครับคุณลุงวิสกี้ขวดหนึ่งตั้ง10บาทแล้วนิกรพูดเสริมขึ้นแล้วไหนจะโซดากับแก้มอีกลุงเชยลืมตาโพรงโหก็แดกเหล้าไทยสวยอีหมา28ดีกีของคนไทยเราคนไทยไม่อุดหนุนไทยก็ผิดรัฐธรรมนูญนะสิโว้ยฝรั่งเป็นพ่อมึงเลยนิกรหัวเราะเอ้าตามใจเถอะครับถ้าคุณลุงเป็นเจ้ามือเหล้าไทยเหล้าฝรั่งเราแดกได้ทั้งนั้นนายเชยยิ้มออกมาได้หันมายกมือตบบ่าเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าขุนยินดีมากที่แม่ลินจี้รักเจ้าขุนพ่อมเองเป็นคนบ้านนอกคอกนาจึงอาภัพอับวาสนาเปรียบเสมือนกระต่ายขูดมะพร้าวที่แง่นชะแง่และดูพระจันทร์เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยแต่แผ่นดินใหม่ไล่ถ่อใบพุทธานะพี่เชยอ๋อถูกแล้วไอ้เน่งโอ้ยขอโทษขอโทษผมเพ้อไปคิดว่าพูดกับไอ้เน่งน้องชายผมเจ้าคุณผมขอบใจที่ช่วยเตือนสติผมเห็นจะไม่รักใครอีกแล้วเข็ดจนตายกลับนครสวรรค์ค่ายฟื้นเรือไฟต่อไปอีกดีกว่าเจ้าคุณอมยิ้มอย่าคิดอะไรมากเลยนะพี่เชยลืมความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่เสียแล้วพี่เชยจะได้สุขกายสบายใจพี่เชยไม่ควรจะให้เสน่หานุภาพมีอำนาจเหนือหัวใจพี่เชยนายเชยหัวเราะเจ้าขุนพูดสำนวนสูงสูงอย่างนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเห็นจะจริงเจ้าขุนพูดช้าช้าฉันเองพูดไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเศรษฐีปากน้ำโพไม่พูดอะไรอีกหันมาทางสามสหายเฮ้อไปเฮ้อพวกเราข้าอยากกินเหล้าเต็มทนแล้ววันนี้ข้าต้องเมาข้าจะเมาเพื่อมาต้องขานกลับบ้านกินเพื่อให้หายความทุกข์ระทมข่มขื่นที่ทับถมในหาไทยประเทศของข้ากินหวนพูดขึ้นบ้างถ้าเช่นนั้นเราก็ควรรีบดั้นด้นจอระดนไปแดกเหล้ากันเถอะครับนายเชยทำตาปลิบปลิบไอ้มามึงพูดให้พอหู้หน่อยทวะพูดแดกกับลุงมันไม่เหมาะนะแล้วกันคำว่าแดกน่ะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาแปลว่ากินชายชรายิ้มแห้งๆอแล้วลุงเชยก็หันไปทางเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณไปแดกเหล้ากับผมไหมครับเจ้าคุณหัวเราะลั่นเชิญพี่เชยไปแดกกับพวกหลานเถอะนะไปแดกกับผมอีกสักครั้งไม่ได้ลือบางทีพรุ่งนี้ผมมากับนครสวรรค์แล้วเจ้าคุณแม้มริมฝีปากแน่นขอบใจฉันไม่แดกหรอกลุงเชยตะหวาดแว๊บเออไม่แดกก็อย่าแดกเว้ยแล้วพ่อค้าฟืนก็พยักหน้ากับสามเกอไปไอ้มาคืนนี้จะเลี้ยงตอบแทนพวกเองไปเว้ยทั้งสี่คนพากันเดินดุ่มๆไปจากที่นั้น
ลุงเชยเหลียวมามองบ่อยๆด้วยความอาลัยรักนางลิ้นจี่เฮ้อเสียเงินสักสองหมื่นยังดีกว่าเสียความรักชายชราบ่นพึมพำพลอดหัวเราะไม่ได้คุณลุงรักนางลิ้นจี่มากมายใช่หรือครับเออว่าเจ็บใจเหลือเกินเจ้าขุนแย้งเอาไปแดกเสียแล้วเฮ้ยไอ้มาถ้าข้านับ1 2 3พวกเองตะโกนขึ้นพร้อมๆกันว่าหัวล้านแดงแจ่นะกระสาวท่านเล่นสนุกดีสามเกลอหัวเราะหึหึเอาสิครับนิกรพูดคุณลุงต้องตะโกนด้วยนะครับเออตะโกนให้สุดเสียงเชียวนะเอา1 2 3หัวล้านแดงแจ่พลนิกรกิมหวนหาตะโกนไม่ลุงเชยตะโกนลั่นคนเดียวแล้วทำคอย่นหันมามองดูนายลิงทั้งสามอย่างเคืองๆเฮ้ยนี่พวกเองต้มข้านี่ว่าแล้วกันทันใดนั้นก้อนดินขนาดใหญ่หนึ่งก้อนลอยละลิ้วเฉียดศีรษะพลไปนิดเดียวหล่นลงในกอกล้วยดังผุเจ้าคุณปัจจนึกโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ขนาดหนักเพราะนายเชยละเมิดอธิปไตยของท่านก่อนแล้วก้อนดินอีกสองก้อนก็ตกมาอีกทั้ง4คนวิ่งโกยอ้าวออกไปจากสวนดอกไม้ก้อนดินก้อนสุดท้ายถูกหลังลุงเชยพอดีลุงเชยร้องลั่นเร่งสตรีมเต็มที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงอีกครั้งหนึ่งตอนสายวันนั้นเองภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของด็อกเตอร์ดิเลกนรงฤทธิ์สามเกลอกับนายแพทย์หนุ่มได้เปิดประชุมลับขึ้นเพื่อปรึกษาหารือกันที่จะต้มนายเชยเศรษฐีขี้เหนียวที่สุดในโลกนิกรนายหน้าทะเลนของเราเป็นผู้เริ่มคิดการนี้เรื่องที่จะคิดต้มลุงเชยก็คือเมื่อตอนเช้าวันนี้นายเชยได้ปรับทุกข์ให้นิกรฟังว่าการที่เจ้าคุณปัจจนึกชนะใจนางลิ้นจี่นั้นทำให้นายเชยอับอายขายหน้ามากซึ่งถ้าหากจะมีทางใดที่จะทำให้นางลิ้นจี่สลัดรักท่านเจ้าคุณมารักแกได้แล้วถึงจะเสียเงินกี่ร้อยกี่ช่างก็ยอมนิกรได้รับปากกับลุงเชยว่าเรื่องนี้เขาจะช่วยเหลือให้เป็นผลสำเร็จคือหาหมอเสน่ห์ที่ดีๆกระทำพิธีไสยศาสตร์ฝังลูกฝังลอยให้นางลิ้นจี่คลั่งไคล้ไหลหลงนายเชยให้ได้ซึ่งพ่อค้าฟืนก็รู้สึกเลื่อมใสทันทีสัญญากับนิกรว่าถ้าสำเร็จยินดีจะจ่ายเงินค่าป่วยการให้หมอไม่เกิน 1,000 บาทและให้นิกรอีก500บาทขณะนี้ไอ้เสือมือกาวกำลังเล่าความประสงค์ของลุงเชยให้เพื่อนๆฟังตอนสุดท้ายเขากล่าวว่าการเรียกพวกแกมาปรึกษาหารือก็เพื่อให้เราทั้ง4คนช่วยกันต้มลุงเชยหรือแกว่าไงวะ 1,500 บาทไม่ใช่น้อยนะเราจะได้เที่ยวกันอย่างหัวลาน้ำตั้ง1เดือนทีเดียวพลนิกรกิมหวนและดิเลกยิ้มแป้นไปตามกันต่างเห็นชอบในแนวความคิดของนายการุณวงศ์กิมหวนว่าฮ่าถ้าจะเข้าทีไว้แต่แกคิดจะทำอย่างไรล่ะว่ามาสิไอ้เสือมือกาวนิ่งอึ้งไปสักครู่กันตั้งใจจะเป็นอาจารย์ทำเสน่ห์เองดิเลกแงนหน้ามองเพดานแล้วแหกปากหัวเราะเหมือนอย่างหัวนอกทั้งหลายแล้วลุงชายจะเชื่อความสามารถของแกหรือเซอร์จริงฟังกันพูดให้จบก่อนสิเว้ยการหมายความว่ากันจะปลอมตัวเป็นหมอเสน่ห์ที่แก่ๆคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวติดหนวดติดเข่าเข้าเวลาพูดทำเสียงสั่นๆเหมือนคนแก่เท่านี้ลุงเชยแกก็จำไม่ได้คราวนี้พลกิมหวนและดิเลกเลื่อมใสทันทีพลว่าเออแล้วยังไงต่อไปอีกล่ะเอาละวะสนุกกันอีกพักคราวก่อนปลอมเป็นหมอดูก็หุดหวิดกระบาลแยกนิกรหัวเราะฟังฟังทางนี้กันจะอธิบายให้ฟังพูดพลางหยิบซองบุหรี่ถมเงินของดิเลกใส่กระเป๋าของกุ้ยของกุ้ยกล้วยไม่ยากอย่างอะไรเลยด็อกเตอร์เม้มริมฝีปากแน่นทำตาปริบๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะยากง่ายอย่างไรก็ตามแต่ซองบุหรี่ของข้าไอ้เสือมือกาวยิ้มแห้งล้วงมือลงไปในกระเป๋าหยิบออกมาส่งให้โดยดีแหมตาไวชิบหายเลยโครงการต้มลุงเชยเท่าที่กันคิดไว้มีดังนี้คือกันจะบอกลุงเชยว่าพลรู้จักกับหมอเสน่ห์คนหนึ่งซึ่งหมอชื่อหมอตะบักตะบวยอะไรก็ได้เ
แล้วยังไงอีกล่ะพลถามนิกรอมยิ้มแก้มตุยลุงเชยก็ต้องเรียกแกมาไต่ถามน่ะสิทีนี้แกก็ต้องโม้ให้มีเหตุผลหน่อยอวดสรรพคุณอาจารย์ให้มากๆอย่างไรเสียลุงเชยก็คงเลื่อมใสขอร้องให้แกพาไปหาอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของแกจะต้องพยายามโกหกตอแหลให้มากที่สุดไอ้เรื่องโกหกน่ะไม่ยากเย็นอะไรหรอกว่าแกต้องบอกลุงเชยว่าแกเคยติดต่อกับอาจารย์คนนี้มาแล้วรวมทั้งไอ้เสียด้วยฉันเชื่อว่าแกกับไอ้หวนคงสามารถโกหกได้เป็นอย่างดีอาเสียพยักหน้าหงึกๆหวานเรื่องโกหกแล้วก็มาเหอะการโกหกอย่างมหาวินาศเลยนิกรว่าก็นั่นน่ะสิฉันจึงขอให้แกกับเจ้าพลเป็นหน้าม้าพลหัวละเอาละและการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปล่ะกระดิ่งทองนิ่งนึกสอดมือลงไปในกระเป๋าเสื้อสอดมือลงไปในกระเป๋าเสื้อกิมหวนหยิบกระเป๋าใส่เศษสตางค์ขึ้นมากำไว้โดยที่อาเสียไม่รู้สึกตัวขั้นต่อไปก็คือแกกับเจ้าพลนัดหมายให้ลุงเชยไปพบอาจารย์ที่ศิวิไลพาณิชย์พรุ่งนี้ในราว4 โมงเช้าแล้วกันจะปลอมตัวเป็นหมอเสน่ห์ไปที่นั่นอาเสียหัวเราะลั่นแต่แล้วก็หยุดหัวเราะทันทีทันควันเอื้อมมือตะคุบมือนิกรแย่งเอากระเป๋าสตางค์มาได้ชิบหายไว้อย่างกาลิงนิกรยิ้มแป้นเฮ้ยว่าไงเว้ยตามความคิดของกันนี่พลว่าเอาละกันเข้าใจดีแล้วทีนี้สงสัยว่าแกจะทำเสน่ห์ยาแฝดโดยวิธีใดถ้าไม่เป็นผลลุงเชยจะจ่ายทรัพย์ให้หรือดิเลกเสริมขึ้นทันทีอ๋อมนั่นน่ะสิคนอย่างลุงเชยน่ะเชิงเป็นหมูก็เป็นหมูป่าแค่ตันเอาไว้น่ากลัวจะไม่สำเร็จกระมังนิกรขมวดคิ้วย่นแต่คนอย่างไอ้กรก็จับโป้ยเฮียคนหนึ่งอย่างลุงเชยน่ะต้องมียากหรอกว่าเชื่อภูมิกันเถอะน่ะแกเองไปเรียนเมืองนอกข้ามน้ำข้ามทะเลยังเสียทีกันนับครั้งไม่ถ้วนจริงไหมล่ะนี่กันจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้กันจะขอความช่วยเหลือจากพ่อตากันและคุณน้าลิ้นจี่ด้วยส่วนคุณน้าก็เช่นเดียวกันคุณพ่อเกลียดลุงเชยในเรื่องขี้เหนียวมากอย่างไรก็คงช่วยเราเต็มที่ดิเลขัวเลาะถ้าได้ยังงานก็สามเลนนะสิการพอเข้าใจแล้วคืออย่างนี้ใช่ไหมติ๋งต่างว่าลุงเชยได้คาถาหรือคองดีมาเชื่อแกคุณพ่อกับคุณนาลินจีก็ต้องทำเป็นเหินห่างเลิกกอดกันใช่ไหมล่ะกระดิ่งทองพยักหน้าถูกถูกแล้วหวานเราแน่แน่ช่วยกันต้มหมูป่าน้ำโพสักทีเถอะว่าลุงเชยแกเค็มนักดูแต่เมื่อคืนนี้สิพาเราไปเลี้ยงที่แฮปปี้ฮอลแต่พอกินอิ่มแล้วแกก็หลบมุมกลับบ้านตกลงเราต้องเอาสี่หารเสียงหัวเราะอย่างครื้นเคงดังขึ้นลั่นห้องวิทยาศาสตร์พลว่าจริงเว้ยพูดแล้วเจ็บใจดีแล้วต้องต้มเสียให้เข็ดลุงก็ลุงทว่ามีเงินต้องเป็นก่ายเป็นกองแต่ขี้ไม่ให้หมากินอ้าวก็แกจะเก็บไว้กินเองนี่หว่าพูดจบกิมหวนพูดหน้าตาเฉยแล้วหัวเราะเอนี่ให้ก่อนมันจะเอาห้างกันเป็นที่ต้มหมูเลยนี่เออเป็นอะไรไปเล่าเอาเลยนะตกลงตามนี้เราจะได้เริ่มดำเนินการของเราต่อไปประเดี๋ยวกันจะไปพูดกับคุณพ่อและคุณน้าลิ้นจี่ถ้าท่านทั้งสองร่วมมือกับเราเป็นเสร็จแน่ดิเลกกล่าวถามขึ้นอ้อมแล้วกันล่ะจะได้มีส่วนช่วยเหลืออะไรในเรื่องนี้บ้างกระดิ่งทองลืมตาโพลงเออจริงละเว้ยแกเป็นคนสำคัญมากทีเดียวไอ้ด็อกแกจะต้องช่วยกันในเรื่องวิทยาศาสตร์ของแกเพื่อให้ลุงเชยเพิ่มความเลื่อมใสเป็นต้นว่าทำให้น้ำมนต์เดือดได้หรือทำให้น้ำมนต์กลายเป็นสีเขียวสีแดงอะไรต่ออะไรอีกซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างแกคงทำได้อย่างง่ายดายที่สุดนายแพทย์หัวเราะเท่านั้นน่ะเหรอเออดิเลกพยักหน้ารับรองออมโอเคได้สิการจะทำให้ลุงเชยอ้าปากค้างทีเดียวแต่แกจะต้องใช้เวลาศึกษากับการในราวครึ่งชั่วโมงว่าแต่ว่าเมื่อได้เงินมาแล้วการต้องมีส่วนไปเที่ยวหาความสนุกเพลิดเพลินกับพวกแกด้วยนะไม่พอเปิดโปงความจริงให้ลุงเฉยกระทืบพวกแกให้ตายห่าเลย
สี่สหายหัวเราะลั่นต่อจากนั้นก็ปรึกษาหารือกันในที่จะต้มพ่อค้าฟืนปากน้ำโพทั้งสี่คนกระหยิ่มยิ้มย่องพลว่าถ้าได้เงินจากลุงเชยก็จะพากันไปเที่ยวลพบุรีในวันอาทิตย์หน้าเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจตอนเที่ยงวันนั้นเองพลกับกิมหนวนยืนสนทนากันอยู่หน้าโรงรถกำลังดูคนรถ3คนและเจ้าแห้วทำความสะอาดรถยนต์ซึ่งจอดอยู่เรียงรายเป็นแถวตั้ง6คันคือออสตินเก๋งของเจ้าคุณปัจจนึกพรีมัทของเสียงหวนฟอร์ดเก๋งกับสตูดเก๋งของเจ้าคุณประสิทธิ์ MG ตอนเดียวของนิกรและวอกซ์ฮอลของนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ไม่มีคฤหาสน์ไหนที่จะมีรถยนต์ใช้ถึง6คันความจริงบ้านพัชราพรยังมีรถมากกว่านี้ของเสียงหวนอีก2คันอยู่บ้านพาหุรัตของดิเลกอีกคันหนึ่งอยู่บ้านเขา MG ของเจ้าคุณปัจจนึกอยู่บ้านรองเมืองสโกด้าตอนเดียวของพลยังส่งไปซ่อมที่อู่ทั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องหมายวัดฐานะคณะพักสามเกอของเราเป็นอย่างดีแต่ละคนอยู่ในระดับเศรษฐีทั้งนั้นโดยเฉพาะเสียงหวนไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาอาจจะซื้อรถยนต์ขี่คราวละ 2-3 โหลก็ได้เจ้าแห้วแลเห็นนายยืนควบคุมอยู่ก็ทำงานตัวเป็นเกลียวล้างถูเช็ดรถวิ่งไปทางโน้นทางนี้หน้าเวียนหัวแล้วดุคนรถทั้ง2คนเป็นการโอ้อวดนายว่าขยันแล้วดุคนรถทั้ง2คนเป็นการโอ้อวดนายว่าฉันขยันขันแข็งไอ้พวกนี้ล่ะก็ขี้เกียจหลังยาวดีแต่กินละมุดหัวนอนรถของคุณพลน่ะบอกแล้วให้ช่วยกันระวังรักษาไม่เห็นมันจะเอาใจใส่ไอ้เราหรือเหนื่อยสายตัวแทบขาดจะต้องทำคนเดียวนายพัชราพรหัวเราะหึๆ ไอ้แห้วพลใช้จอมแก่นเงยหน้าขึ้นมองดูพลครับผมแล้วถูบังโคลนรถเร็วยิกมึงเนี่ยอย่าโม้ให้มากนักเลยวะข้ารู้ดีใครขี้เกียจใครขยันเจ้าแห้วยิ้มแห้งๆฮ่อรับประทานจริงครับไอ้เปี้ยงกับไอ้ชดมันรับประทานเอาเปรียบผมเหลือเกินพลว่ามึงนั่นแหละเอาเปรียบมันวันหนึ่งวันหนึ่งข้าไม่เห็นแกทำอะไรเลยนอกจากคอยเลี่ยงไปสูบกัญชาแล้วก็นอนโถรับประทานผมนอนกลางวันเพียงวันละ9ชั่วโมงเท่านั้นเองล่ะครับอาเสียเสริมขึ้นก็นอนเสียให้ครบ12ชั่วโมงปะไรโถไอ้เป็ดเอ้ยนั่นนั่นแกมองดูสิใต้บางโคลรถฉันมีโคลเลอร์เธอใจคอแกน่ะจะเช็ดแต่รถสตูดและฟอร์ดเก๋ง2คันนี่เท่านั้นแหละหรือประเดี๋ยวพ่องดจ่ายทรัพย์เลยเจ้าแห้วสะดุ้งโอ้โหล่าประธานประเดี๋ยวสิครับผมมีซองมือเท่านั้นไม่ใช่ทศกัณฐ์นี่ครับรับประธานอีกครึ่งชั่วโมงมาดูใหม่ถ้าไม่ช่วยเหมือนรับประทานออกจากอู่ใหม่แล้วก็ผมยอมให้กระทืบครับกิมหวนหัวเราะ อะไรก็ตามเถอะเมื่อเช้าแกเตาะฉันไป2บาทแล้วพลขมวดคิ้วย่นไอ้เฮ้ยเงินเดือนแกออกเมื่อ 2-3 วันนี้หมดแล้วนี่นี่เจ้าเฮ้ยทำหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนฮ่าครับรับประทานผมเบิกล่วงหน้ามา10บาทคงเหลือ8บาท8บาทมึงใช้3วันหมดพลเอตโลรับประทานกระผมซื้อของที่จำเป็นไว้ใช้ครับซื้ออะไรรับประทานกัญชาครับวิกฤตการณ์ของโลกที่เยอรมันบุกรัสเซียทำให้กระผมต้องรับประทานสต๊อกกัญชาไว้เพราะทางรถไฟรัสเซียรับประทานขนส่งอีกไม่ได้ทางเรือก็มาไม่ได้เหมือนกันสองเกอหัวเราะหึหึขณะนั้นมีเสียงใครตะโกนโวกๆเรียกนายพัชราพรที่ตึกพลกับกิมหนวนหันไปมองดูลุงเชยนั่นเองเฮ้ยมานี่เดี๋ยวโว้ยไอ้มาเออทั้งสองคนนั่นแหละพลกับกิมหนวนมองดูหน้ากันแล้วยิ้มแป้นต่างพากันเดินเข้าไปหาพ่อค้าฟืนปากน้ำโพเรียกผมหรือครับคุณลุงพลพูดยิ้มยิ้มนายเชยมองซ้ายมองขวาแล้วพูดกับพลเบาๆไอ้มา
เองสองคนนี่รู้อะไรดีๆไม่อยากบอกลุงเฮ้อไอ้กอมันบอกเขาว่าเองน่ะรู้จักกับท่านอาจารย์ก้อนดีไม่ใช่หรือพลเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆอาจารย์ก้อนหมอเสน่ห์นั่นหรือครับเออนั่นแหละไอ้มาก่อนมันบอกว่าเองรู้จักกับแกดีจริงไหมไอ้ทิพย์อ๋อรู้จักสิครับท่านเป็นอาจารย์ผมนี่นานายเชยยิ้มแป้นกระซิบกระซาบกับสองเกอเบาเฮ้ยไปนั่งคุยกันใต้ต้นไม้นั่นเหอะข้าจะต้องขอให้เองสองคนช่วยเลือข้าพาไปหาท่านอาจารย์กิมหนวนทำเป็นไก่ถามคุณลุงมีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือครับเอ้าก็เรื่องแม่ลิ้นจี้นะสิไอ้ม่าพูดจบลุงเชยก็เดินนำหน้านำพลกับกิมหนวนไปใต้ต้นมะม่วงใหญ่ข้างตึกทั้งสามต่างนั่งลงบนเก้าอี้สนามตัวเดียวกันคุณลุงจะให้อาจารย์ก้อนช่วยทำเสน่ห์ให้คุณน้าลิ้นจี่เปลี่ยนใจมารักคุณลุงหรือครับพ่อค้าฟืนพยักหน้างึกๆเออว่าค้าเจ็บใจไอ้เจ้าคุณหัวเน่งมากค้าต้องเอาแม่ลิ้นจี่เป็นเมียให้ได้เจ้าช่วยพาข้าไปหาอาจารย์ก้อนทีสิไปเดี๋ยวนี้แหละกิมหนวนหัวล็อกคิกป่วยการครับคุณลงขี้เหนียวออกจะตายหงจะกล้าเสียเงินมากหน้าหรือครับนายเชยทำปากยื่นจ้องมองดูอาเสียอย่างเคืองๆไอ้มาคนอย่างข้านั่นเลยขี้เหนียวไม่เหนียวหรอกโว้ยแต่ข้าไม่อยากเสียสตางค์โดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นแล้วกี่ร้อยกี่ชั่งข้าก็ไม่กลัวพลว่าถ้าอย่างนั้นเป็นสำเร็จแน่ๆเชียวครับพ่อค้าฟืนยิ้มแป้นเอ็งร้องกะซิอิม่าอาจารย์ก้อนจะเอาเงินค่าสักเท่าไหร่นายพัชราพรทำเป็นนิ่งนึกก็คงตกในราพันบาทนั่นแหละครับแต่ผมรับรองสำหรับอาจารย์ของผมถ้าไม่สำเร็จสตางค์แดงเดียวก็ไม่เอางั้นเลยก็ดีนะสิเก่งมากเชียวเลยจิมหวนช่วยพลปั้นน้ำเป็นตัวบ้างเชื่อผมเถอะครับหมอเสน่ยาแฝดในโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเก่งกว่าอาจารย์ก้อนของผมดูผมกับนวลละออสิครับทีแรกเกียดผมยังกับขี้หลอนลักไข่อยู่กับนายรามสิงห์สุกรพ่อค้าแขกที่มีเงินหลายล้านพออาจารย์ก้อนทำให้ผมปั๊บเดียวนวลละออหันมารักผมทันทีผมเลยกราบเท้าเอาเงินทุนหัวให้อาจารย์ 2,000 บาทนายเคยใจเต้นตึกตักเพราะความเลื่อมใสโหเข้าทีแต่ว่าข้าป่วยการมันออกจะแรงไปหน่อยหมอเสน่ห์แถวบ้านข้าเข้าเลี้ยงไม่เกิน6สลึงคนหัวเลาะลั่นนั่นมันหมอสับปะรังเคหลอกเขากินแล้วครับอาจารย์ก้อนของผมท่านทำได้จริงๆใช้คาถากับพูดผีปีศาจที่เลี้ยงไว้ช่วยเหลือทำพิธีท่านทำได้ทุกอย่างครับผัวเมียเลิกกันไปตั้ง50ปียังผูกจิตให้คืนดีกันได้ผู้หญิงจะเป็นลูกเป็นเมียใครก็ตามดีดน้ำมันพรายแป๊ะเดียววิ่งตามเรามาถึงบ้านเลยขับไล่พูดผีปีศาจท่านก็ทำได้ฝังลูกฝังลอยลงกระหม่อมยิงไม่ออกฟันไม่เข้าทำให้ผัวหลงทำให้เมียหลงทำให้เจ้านายผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาสะดอกเคราะห์ปัดรังควานรวมความว่าเวทมนต์คาถาสารพัดท่านอาจารย์เชี่ยวชาญมากครับหมาดุดุอาจารย์ก้อนมองแผลเดียวหกล้มก้นกระแทกเลยนายเชยนิ่งฟังอย่างสนใจนึกทบทวนไปมาชั่งน้ำหนักเงินพันบาทกับนางลิ้นจี่ตาชูข้างนางลิ้นจี่คงมีน้ำหนักมากกว่าเงินแล้วลุงเชยก็ตัดสินใจทันทีเออเอาวะตกลงโว้ยล้านชายเสียเงินพันบาทได้เมียหนึ่งคนแม่ลิ้นจี่สวยชิบหายเลยข้าต้องเอาให้ได้ต้องย่ำนำหน้าไอ้เน่งข้าหัวล้อทีหลังข้าต้องหัวล้อได้นานกว่าจริงไหมไอ้หมาอาเสียหัวเราะฮ่าจริงสิลุงหมานายเชยสะดุ้งเฮ้ยทำไมมาว่าข้าไอ้หมาล่ะก็คุณลุงอยากมาเรียกผมว่าไอ้หมาทำไมล่ะครับกิมหนวนพูดพลางหัวเราะพลางเอ็งเป็นเด็กข้าก็เรียกว่าหมานะสิกิมหนวนหัวเราะลั่นคุณลุงเป็นผู้ใหญ่ผมเรียกคุณลุงหมาก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ครับถูกละไม่แปลกแต่มันฟังทำแม่งโว้ยสองเกลอหัวเลาะลั่น
นายเชยพูดกับพลกิมหวนต่อไปพูดกันเป็นงานเป็นการเถอะไอ้ม่าย่าชักช้าเลยขึ้นไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้พาข้าไปหาอาจารย์ก่อนบ้านท่านอยู่ที่ไหนล่ะพลว่าอยู่ถนนเพชรบุรีนี่เองครับแต่ถ้าคุณลุงจะไปหาเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าคงไม่พบแน่ๆเพราะวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนค่ำมีคนเอารถไปรับท่านอาจารย์ไปบ้านของเขาตลอดวันล้วนแต่เจ้านายข้าราชการใหญ่โตทั้งนั้นเลยครับนายเชยหน้าสลดทันทีเอแล้วข้าจะต้องทำยังไงถึงจะพบท่านได้กิมหวนพูดขึ้นบ้างผมหรือเจ้าพลจะต้องไปบอกนัดกับท่านเสียก่อนครับเอาอย่างนี้ไหมครับคุณลุงประเดี๋ยวผมจะไปหาท่านนัดกับท่านให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ให้ท่านไปที่ห้างผมแล้วคุณลุงก็ไปคอยพบท่านที่นั่นคงสำเร็จแน่เชียวครับเพราะตอนเช้าๆท่านอาจารย์ไม่ค่อยมีธุระอะไรลุงเชยถอนหายใจเบาๆแม่ข้าอยากพบวันนี้โว้ยจะได้รู้ว่าท่านจะช่วยข้าได้ไหมเรื่องอาจสดเงินทองน่ะไม่เป็นไรหรอกพลว่าเย็นใจเถอะครับคุณลุงเพียงแต่ทำให้คุณน้าลิ้นจี่สลัดเจ้าคุณอามารักคุณลุงท่านอาจารย์ฝังลูกเสกคาถา 2-3 คำเท่านั้นก็สำเร็จชายชรายิ้มออกมาได้เอาพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้แต่ข้าต้องพบอาจารย์แน่ๆนะแน่สิครับยิ้มหวนรับรองแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เป็นผลสำเร็จคุณลุงจะให้อะไรผมครับนายเชยยกมือตบบ่ากิมหวนไอ้ล้านชายเรื่องรางวัลของข้าต้องให้แน่ๆเอาเถอะเองคอยดูใจข้าก็แล้วกันอย่างขี้หมูขี้หมาข้าก็ต้องซื้อยาแกแลกตาสิ่งโตแดงให้เองคนละ3-2สองเกลอหัวเลาะลั่นเอาละครับถ้าเช่นนั้นผมกับเจ้าพลจะไปหาอาจารย์เดี๋ยวนี้เพื่อนัดให้ท่านไปที่ห้างพรุ่งนี้เช้านายเชยยิ้มแป้นดีทีเดียวล้านชายถ้าสำเร็จข้าจะไม่ลืมบุญคุณเองแน่ๆอาเสียกับพลมองดูหน้ากันแล้วลุกขึ้นยืนนายพัชราพรกล่าวกับลุงของเขาคุณลุงเปค่าน้ำชาผมบ้างสิครับเรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยกลับจากบ้านท่านอาจารย์ตั้งใจแวะกินขนมจีบที่ราชวงศ์จอมขี้เหนียวทำตาปริบๆถอนหายใจเฮือกใหญ่ถลกขากางเกงแพรขึ้นล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงขากล้วยหยิบซองธนบัตรเก่าคร่ำคร่าใบเบอร์เริ่มออกมาเปิดออกในซองเต็มไปด้วยธนบัตรใบละ100และธนบัตรราคาต่างๆราว 5-6,000 บาทลุงเชยเปิดซองเล็กๆหยิบสตางค์12อันส่งให้นายพัชราพรเอาไปแบ่งกันกินถ้าเลือกแล้วก็เอามาทอนให้ข้าไม่เลือกก็แล้วไปสมัยนี้เงินทองมันห้ายากหน่อยนะไอ้มาหาสองเกอหัวเลาะลั่นพ่อไอ้อาเสียพูดเบาๆขี้เหนียวชิบหายเลยเออสิวะนายเชยพูดเสียงหนักๆพลกับจิมหวนพากันเดินไปที่ตัวตึกส่วนพ่อค้าฟืนคงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมสนามตามเดิมนิกรกับดิเลกนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อเชิ้ตพากันเดินออกมาจากห้องโถงสี่สหายแลเห็นกันเข้าก็ยิ้มให้กันและเข้ามาจับกลุ่มรวมกันไอ้เสือมือกาวมองดูลุงเชยแล้วกระซิบกระซาบบอกพลกับกิมหวนเฮ้ยสำเร็จแล้วเว้ยการพูดกับคุณพ่อและคุณน้าเดี๋ยวนี้เองท่านตกลงช่วยเราต้มลุงเชยแล้วฮะงานเหรอวิเศษเลยนิกรพูดต่อไปลุงเชยพูดกับแกเรื่องอาจารย์ก้อนหรือยังกิมหวนพยักหน้าพูดแล้วจะให้กันพาไปหาอาจารย์ก้อนให้ได้กันเลยบอกปัดว่าตอนเที่ยงอาจารย์ไม่อยู่แล้วโกหกว่ากันกับไอ้พลจะไปบ้านอาจารย์เดี๋ยวนี้เพื่อนัดให้อาจารย์ก้อนไปพบกับลุงเชยที่ห้างกันพรุ่งนี้เช้ากระดิ่งทองหัวเลาะชอบใจยกมือกอดคอดิเลกแล้วกล่าวกับพลนี่แกจะไปไหนล่ะไปหาข้าวกลางวันกินกันเถอะเที่ยงกว่าแล้วพลหัวเลาะกำลังจะชวนแกกับไอ้เหล็กทีเดียวไปเว้ยไปอย่างนี้แหละไปโจ้บะหมี่ที่แป๊ะอีเตียงก็แล้วกันพูดจบพลก็แบมือออกลุงเชยให้ค่าอาหารกลางวันมา20ตังค์ดึงดังนึดเชียวแกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเห็นคนขี้เหนียวขนาดนั้นนี่แหละสี่สหายพากันหัวเลาะคิกคักดิเหล็กจุปากห้าม
เฮ้ยเบาหน่อยอย่าเอ็ดไปโว้ยแกหันมามองดูพวกเราแล้วพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเลกเดินเรียงแถวหน้ากระดานตรงไปที่โรงรถพอผ่านหน้านายเชยนิกรก็ถูกคุณลุงเรียกไอ้มาก่อนนิกรหันขวับมาทางพ่อค้าฟืนทั้งสามคนก็พลอยหยุดชะงักด้วยเรียกผมทำไมครับคุณลุงพยักหน้าให้เข้ามาหากระดิ่งทองเดินลอยหน้าเฉิบเฉิบเข้าไปคุณลุงกระซิบกระซาบพูดกลัวว่าดิเลกจะได้ยินถ้าจะมีว่างเฮ้ยไอ้ม่าพ้นกับไอ้ม่าง่วนมันรับปากจะไปบ้านท่านอาจารย์เพื่อนัดท่านอาจารย์ไปพบข้าที่ห้างบรรลัยพาณิชย์พรุ่งนี้เช้าไอ้เสือมือกาวหัวล้อคิกศรีวิไลพาณิชย์ครับไม่ใช่บรรลัยพาณิชย์เออนั่นแหละเอ็งจะไปไม่ล่ะผมก็จะไปบ้านอาจารย์ก้อนเหมือนกันครับนายเชยมองดูนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ไอ้ม่าด็อกนั่นมันก็ไปเหมือนกันเลยครับเขาจะไปขอสาริกาท่านอาจารย์เอ็งอย่าบอกให้ด็อกมันรู้เรื่องนะไปเถอะรีบไปเร็วๆได้ความยังไงมาบอกข้าครับแล้วผมจะรีบมาบอกคุณลุงกระดิ่งทองอมยิ้มเดินกลับไปหาเพื่อนเกิร์ลทั้งสามสี่สหายเดินตรงไปที่โรงรถสักครู่หนึ่งวอล์กฮอลเก๋งก็นำพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเลกออกไปจากบ้านพัชราพรเราจะได้นำท่านผู้อ่านไปที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์เพื่อดูการต้มหมูครั้งสำคัญโดยสามเกลอเป็นผู้ต้มและลุงเชยเป็นหมูตอนสายวันนั้นเองในราว10นาฬิกาเศษฟอร์ดเก๋งแล่นมาหยุดหน้าห้างศรีวิไลพาณิชย์ถนนพาหุรัตผู้ที่นั่งอยู่ตอนหลังรถคือพลพัชราพรและอาเสียกิมหงวนกับลุงเชยเจ้าแห้วรีบลงมาเปิดประตูตอนหลังให้นายของเขาทั้งสามคนพากันก้าวลงจากรถตรงเข้าไปในห้างซึ่งขณะนี้มีประชาชนชายหญิงหลายสิบคนกำลังเลือกซื้อสรรพสินค้าต่างๆแต่โดยมากมักจะซื้อหมวกเสี่ยงหวนได้โทรเลขกว้านซื้อหมวกสุภาพสตรีที่สิงคโปร์และปีนังมาหลายสิบโหลขายดีราวกับเทน้ำแต่เอากำไรเพียงนิดหน่อยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไม่น่าเลือดเหมือนพ่อค้าบางคนซึ่งเอากำไรตั้งหลายเท่าตัวบรรดาเสมียนพนักงานในห้างต่างก้มศีรษะคำนับกิมหวนและพลกล่าวทักทายด้วยคำสวัสดีอันเป็นระเบียบของห้างลุงเชยรู้สึกตื่นตะลึงในความโอโถงของห้างศรีวิไลพาณิชย์แกมองซ้ายมองขวาลอกแลกแล้วพูดเอตโลขึ้นดังๆโอ้โหแม่เว้ยไอ้ม่าห้างของเองใหญ่โตชิบหายเลยมีข้องค่ายสารพัดเหอะลงทุนกี่ร้อยวะไอ้ม่าใครต่อใครมองดูพ่อค้าฟืนเป็นตาเดียวกิมหวนทำตาปริบๆแล้วอดหัวเราะไม่ได้ทำไมถึงต้องแหกปากออกมาดังๆนะลุงปะเดี๋ยวโปลิสจับไม่รู้นะนายเชยสะดุ้งโยงฮะพูดดังๆโปลิสจับด้วยลืออาเสียพยักหน้าผิดรัฐนิยมข้อ20คุณลุงไม่รู้จักอะไรเขาห้ามไม่ให้ส่งเสียงอื้อฉาวในร้านค้าผู้ใดฝ่าฝืนปรับ100บาทจำคุก6เดือนชายชราใจหายวาบตายห่าข้าไม่รู้นี่ว่าแกพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบเสมียนพนักงานของห้างอมยิ้มไปตามกันกิมหงวนพานายเชยกับเพื่อนเกลอของเขาตรงมาที่บันไดแล้วทำเป็นไก่กล่าวถามสมุดบัญชีของห้างศรีวิไลพาณิชย์ซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอากูนี่ก่อนมาที่นี่หรือยังสมุบัญชีเงยหน้ามองอาเสียแล้วพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนยังไม่เห็นมานี่เสียกิมหงวนทำเป็นจุกปากจึกจักแล้วกันไอ้ก่อนนี่เหลวจริงแฮะรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะมาถึงนี่ก่อน4โมงเช้านี่ตั้ง4โมงกว่าแล้วป้าเดี๋ยวท่านอาจารย์มาก็อดได้ลูกอมเท่านั้นพูดจบก็หันมาทางนายเชยไปข้างบนเถอะครับคุณลุงอีกสักครู่ท่านอาจารย์ก็คงมานายเชยยิ้มแป้นไม่พูดว่าอะไร
เดินตามสองเกอขึ้นบันไดไปชั้นบนอาเซียพาเข้าไปในห้องของเขาคือห้องผู้จัดการห้างเชื้อเชิญให้ลุงเชยนั่งพ่อค้าฟืนนึกปราบปลื้มในความมั่งคั่งของกิมหวนบรรดาเครื่องตกแต่งห้องแต่ละชิ้นแล้วแต่เป็นของมีค่าโต๊ะรับแขกหรูหราพ่นสีเขียวเก้าอี้นวมบุหนังมอร็อกโกมีโซฟาตั้งอยู่ริมห้องเก้าอี้โยกไม้พยุงตั้งอยู่ริมหน้าต่างนายเชยตรงมาที่เก้าอี้โยกแกค่อยๆซุดตัวลงนั่งเอ็นหลังพิงพนักแล้วลุงเชยก็ร้องสุดเสียงพวดพลาดลุกขึ้นยืนโฮ้ยไอ้มาแกเรียกกิมหนวนเสียงลั่นเก้าอี้ตัวนี้มันเสี่ยนี่หว่าแม่ขาเกือบง่ายหลังแน่อาเสียกับพลหัวเลาะลั่นห้องกิมหวนชี้มือที่เก้าอี้นวมข้างเขามานั่งนี่สิครับตัวนี้ดีแน่ๆชายชรายิ้มแห้งๆค่อยๆย่องเข้ามานั่งตรงข้ามกับพลเออแม่สบายจังเลยไอ้ม่าย่างนี้ชุดละเท่าไหร่วะนี่เลยครับทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะทั้งโซฟา300บาทเท่านั้นแหละครับลุงเชยในตาเหลือก300ตายโห่งบ้านค้าทำเอาเองไม่เสียสักสตังค์พวกชาวกรุงเทพนี่ดูมันไม่รู้จักเสียดายเงินเลยหิเงินตั้ง300ซื้อควายได้ตั้ง 4-5 ตัวแล้วโอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นเก้าอี้สำหรับนั่งราคา300บาทแล้วไอ้ตู้นั่นล่ะอะไรวะไอ้มาอาเสียหัวเราะหึหึวิทยุครับอ๋อมีน้าล่ะมองเหมือนตู้วิทยุในเปิดให้ฟังสถานีเมืองลับแลโห้ยกิมหัวร้องลั่นมันมีเมื่อไหร่ล่ะครับให้ไอ้พลเปิดวิทยุให้คุณลุงแกฟังหน่อยเถอะวะพลทำหน้าเบ้หนวกหูน่ะป่านนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากพม่ากับจุงกิงทันใดนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นลุงเชยสะดุ้งสุดตัวมองดูโทรศัพท์บนโต๊ะกิมหวนแล้วยิ้มแย่ๆเฮ้ยอะไรมันดังเว้ยโทรศัพท์ครับคุณลุงยกขึ้นฟังสิแล้วจะได้ยินเสียงคนพูดในนี้ชายชราตื่นเต้นไม่น้อยเอื้อมมือยกหูฟังขึ้นแนบหูมีเสียงพูดมาตามสายฮัลโหลที่ไหนครับนายเชยรีบส่งหูโทรศัพท์ให้กิมหวนทันทีเฮ้ยเข้าซื้ออะไรกันตั้ง5โลก็ไม่รู้เอ็งพูดกับเข้าสิไอ้มาอาเสียหัวเลาะลั่นแล้วพูดโทรศัพท์กับพ่อค้าคนหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการค้านายเชยนั่งอ้าปากหวอนิ่งฟังอยู่ตลอดเวลาพอกิมหวนวางหูโทรศัพท์แกก็รีบกล่าวถามเฮ้ยเข้าพูดอะไรมาจากไหนวะไอ้มาเสียงหวนอมยิ้มห้างเส้งหลีครับหื้อพี่โกนี้อยู่ถึงในๆก็พูดกันได้อย่างนี้บ้านข้าไม่มีเลยเอ๋นี่ก็สายโคแล้วเมื่อไรท่านอาจารย์จะมาเศรษฐีก็ไม่รู้พูดขาดคำท่านอาจารย์ก้อนก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูห้องพอดีไอ้เสือมือกาวจำแรงตนได้อย่างแนบเนียนที่สุดเป็นตาแก่คนหนึ่งซึ่งพลและกิมหวนก็แทบจะจำไม่ได้นิกรนุ่งผ้าขาวสวมเสื้อชั้นในสีขาวผมหงอกขาวโพลงมีเคราขาวดิเลกได้ช่วยเหลือแต่งหน้าให้จึงดูคล้ายกับว่านายการวงอายุราว70ปีเขาถือไม้เท้าอันหนึ่งมีย่ามสะพายบ่าสวมแว่นตาคนแก่การปลอมแปลงตนได้กระทำที่บ้านพัชราพรนั่นเองและนิกรก็รีบขึ้นรถสามล้อตรงมานี่หลังจากลุงเชยกับพลกิมหวนออกจากบ้านสักครู่หนึ่งพลกับเสียงหวนเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆทั้งสองพยายามกลั้นหัวเราะแทบแย่รีบลุกขึ้นยืนเริ่มต้นแสดงละครตอนสำคัญเรื่องต้มหมูอ๋อเชิญสิครับท่านอาจารย์กิมหวนพูดพลางยกมือไหว้นายพัชราพรก็รีบยกมือไหว้เช่นเดียวกันอาจารย์ก้อนเดินหลังค่อมสั่นงอกแงกเข้ามาในห้องแล้วดัดเสียงพูดให้เหมือนคนแก่โอ้ขอโทษเถอะคุณที่ผมมาช้าไปหน่อยกุมารทองของผมที่เลี้ยงไว้มันเกิดตีกันหัวล้างข่างแตกผมต้องเสียเวลาชำระมันเลยเอาถ่วงน้ำเสียหนึ่งคนพูดจบท่านอาจารย์ก็หัวเราะพอแต่งตัวจะมา
คุณหลวงราชดำเนินไปหาบอกว่าเมียหลีกับคนข้างบ้านไอ้หมอนั่นมันจะดักฟันหัวผมเลยช่วยเสกหนังควายเข้าไปในท้องไอ้นั่นตายโหงแล้วพลยิ้มเล็กน้อยทำบุ้ยใบบอกนิกรว่าคิ้วปลอมข้างซ้ายกำลังจะหลุดออกมาเชิญนั่งสิครับท่านอาจารย์นี่ครับคุณลุงของผมผมขอแนะนำให้ท่านอาจารย์รู้จักนายเชยรีบยกมือไหว้ก่อนอาจารย์ก้อนไหว้ตอบไม่กล้าสบตานายเชยเพราะกลัวจะแสดงกิริยาเป็นพิรุธคุณพลกับคุณกิ้งหวนแกไปบอกผมว่าท่านต้องการจะให้ผมช่วยทำเสน่ห์ยาแฝดไม่ใช่หรือครับลุงเชยยิ้มแป้นยกมือไหว้อีกอ๋อครับผมเจ็บใจเลือเกินผู้หญิงมันไม่รักผมอาจารย์กรุณาช่วยผมทีเถอะครับอาจสดเงินทองน่ะเรียกเท่าไหร่ผมไม่ว่าเลยข้อแต่ให้ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเท่านั้นท่านอาจารย์หลับตานิ่งหลับอยู่ในราว5นาทีก็ลืมตาขึ้นปั้นสีหน้าเคร่งขรึมมองดูในเชยโอ้เอาละผมรู้เรื่องดีแล้วผู้หญิงที่ท่านรักชื่อแม่ลิ้นจีอายุ45ปีเป็นแม่ไม้ผมลำเนาอยู่เชียงใหม่รูปร่างสูงโป่งหน้ามีไฟเม็ดหนึ่งเอวและตูดใหญ่จัดว่าเป็นหญิงมีเสน่ห์คนหนึ่งเวลานี้มีชายสูงอายุคนหนึ่งเป็นขุนนางชั้นพญาพานทองติดพันอยู่กับหล่อนใช่ไหมล่ะครับนายเชยอ้าปากหวอนั่งตะลึงพึงเพลิดอาจารย์ก้อนทายเหตุการณ์ได้แม่นยำราวกับตาเห็นโอ้ท่านอาจารย์นายเชยร้องลั่นทำไมท่านอาจารย์รู้ละเอียดละอ้ออย่างนี้ล่ะครับนิกรหรืออาจารย์ก้อนหัวเราะไม่รู้ผมจะเลี้ยงกุมารทองไว้ทำไมเสียข่าวสุขผมรู้จนกระทั่งว่าท่านชื่อเชยอยู่โกรกพระนครสวรรค์เป็นพ่อค้าฟืนที่มีเงินคนหนึ่งแต่ขี้เหนียวอย่างระยำหมานายเชยยิ้มแย่ๆโอ้ถูกแล้วครับท่านอาจารย์จะช่วยแม่ลิ้นจี้รักผมยอมเป็นเมียผมได้ไหมครับนิกรชำเลืองมองดูเพื่อนเกลอทั้งสองแล้วพูดกับนายเชยโอ้ของกล้วยกล้วยพันนี่ทำไมจะช่วยไม่ได้แต่ว่าท่านตกลงกับผมในเรื่องค่าป่วยการซะก่อนดีกว่าผมจะมอบให้คุณพลกับคุณกิ้งหวนเป็นผู้แทนของผมถ้าท่านตกลงผมรับรองคำวันนี้เห็นผลเลยไม่ต้องสงสัยว่านายเชยจะตื่นเต้นยินดีสักเพียงใดอ๋อตกลงยังไงครับท่านอาจารย์กระดิ่งทองซ่อนยิ้มไว้ในหน้าโอ้คืออย่างนี้ครับผมจะให้คาถาไปใช้เมื่อท่านเสกคาถาของผมลิ้นจี่กับชู้รักของหล่อนจะต้องวิวาทบาดหมางกันทันทีโหอย่างนั้นเชียวหรือครับนายเชยพูดด้วยความดีใจเชื่ออาจารย์ก่อนเถอะนะผู้ล่าจะหาว่าผมคุยถามไอ้พลเฮ้ยคุณพลคุณกิ้งหวนดูเถอะครับท่านต้องสัญญากับผมว่าจะจ่ายเงินให้ผมสองงวดคือจ่ายให้กับคุณพลหรือไอ้หวนเฮ้ยคุณกิ้งหวนซึ่งเป็นตัวแทนของผมพ่อค้าฟืนทำตาปริบๆท่านอาจารย์จะเรียกค่าป่วยการเท่าใดล่ะครับ1,000 บาทครับผมคิดอย่างกันเองในฐานะที่ท่านเป็นลุงของลูกศิษย์ผมถ้าเป็นคนอื่นผมคิด1,500เมื่อท่านเสกคาถาของผมและแม่ลิ้นจี่กับเจ้าคุณคนนั้นเกิดวิวาทบาดหมางกันท่านจะต้องจ่ายเงินให้ผมครึ่งนึงก่อนและเมื่อท่านได้เสียกับแม่ลิ้นจี่เป็นผัวเมียกันแล้วท่านต้องจ่ายให้ผมอีกครึ่งนึงแต่ว่าโปรดจำไว้นะครับว่าถ้าท่านหักหลังผมผมจะเสกโต๊ะตัวนี้เข้าท้องท่านนายเชยสะดุ้งโหไม่โกงหรอกครับท่านอาจารย์ยากกลัวเลยแต่ผมย่างกิ้งเก่งวะเจ้าขุนปัจจนึกเข้าคงมีอาจารย์ดีเหมือนกันเพราะคนหัวล้านกระบาลเน่งออกอย่างนั้นแม่ลิ้นจี้ไม่น่าจะรักเลยอาจารย์ก้อนทำเป็นนิ่งตึกตรองแล้วลุกขึ้นยืนวางย่ามลงบนโต๊ะหรือข้าวของเกี่ยวกับพิธีไสยศาสตร์หลายอย่างออกมา
ผมจะด้วยก่อนว่าเรื่องนี้จะสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จผมก็ไม่กล้ารับทำให้ท่านหรอกครับเพราะผมไม่ใช่หมอแก้ๆที่เที่ยวหลอกลวงเขากินนายเชยใจเต้นทึกทักความเลื่อมใสบังเกิดขึ้นเป็นทวีคูณอาจารย์ก้อนจุดเทียนสีพึ่งเล่มหนึ่งขึ้นวางหัวกะโหลกลิงลงกลางโต๊ะมีได้สายสินอีกหนึ่งกลุ่มและหวายเส้นเล็กๆหนึ่งเส้นกับตะกุดหนึ่งพวงท่านอาจารย์กรรมลอเดินไปที่โต๊ะทำงานกิมหวนหยิบถ้วยแก้วน้ำเย็นซึ่งมีอยู่ค่อนถ้วยถือมาวางลงบนโต๊ะซุดตัวลงนั่งปั้นสีหน้าอย่างเอางานเอาการโอ้ท่านคอยดูนะครับถ้าน้ำเดือดพล่านก็หมายความว่าชาวคุณคนนั้นมีของดีที่ทำให้ผู้หญิงรักซึ่งผมจะได้คิดแก้ไขต่อไปกระดิ่งทองพูดกับลุงเชยความตื่นเต้นและความเลื่อมใสของนายเชยได้ทวีขึ้นอีกแกไม่พูดอะไรจ้องตาเขม็งมองดูอาจารย์ก้อนหรือไอ้เสือนิกรของเราซึ่งนั่งพนมมือหลับตาปากหมุบหมิบว่าคาถาส่งเดชสักครู่ก็ลืมตาโพลงยกมือขวาวนเวียนเหนือถ้วยแก้วโรยโซดาใบคาร์บอเนตลงไปโดยลุงเชยไม่ทันสังเกตเห็นทันใดนั้นน้ำเย็นในแก้วก็เดือดพล่านท่านอาจารย์หัวเราะหึๆชี้มือให้นายเชยมองดูชายชราสะดุ้งโหยงอ้าปากหวอรู้สึกขนลุกสู้เห็นไหมครับท่านเห็นไหมคนจะเป็นชู้รักของแม่ลิ้นจีเขามีของดีเหมือนกันนายเชยหน้าซีดเผือดยกมือไหว้ไอ้เสือมือกาวอีกครั้งหนึ่งโอ้ถ้าท่านอาจารย์ช่วยแก้ได้ไหมครับนิกรพยักหน้าหนึ่งๆจะอยากเย็นอะไรเล่าผมจะถามกุมารทองของผมดูเดี๋ยวนี้แล้วนิกรก็ยกมือป้องข้างหูทำปากเบี้ยวพูดกับลมๆแรงๆอ๋อว่ายังไงลูกเดี๋ยวนี้พญาปัจจนึกท่านมีของดีทำให้ผู้หญิงรักเจ้าบอกพ่อได้ไม่ว่าเขามีอะไรนิ่งเงียบไปสักครู่ไอ้เสือมือกาวก็พูดกับตนเองต่อไปว่าฮะว่าไงนะจะให้พ่อเรียกข้าคำนับครู10บาทแล้วจึงจะบอกได้อย่างนั้นเหรอนายเชยถอนหายใจเฮือกใหญ่รีบล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบซองธนบัตรออกส่งธนบัตรใบละ10เก่าค่ำคร่าให้อาจารย์ก้อนอ๋อนี่ครับท่านอาจารย์นิกรยิ้มเล็กน้อยลิวตากับเพื่อนเกลือทั้งสองแล้วก็เก็บธนบัตรใส่กระเป๋าพูดกับกุมารทองต่อไปโอ้ได้ค่ะคำนับครูแล้วลูกฮะเอออย่างนั้นสิลูกเฮ้ยก็ให้มันรู้เรื่องละเอียดสิวะฮะเออว่าไงเออแล้วนิกรก็ทำเป็นถอนหายใจฮึดฮัดชิ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 เขามีอาจารย์เขมรสำคัญมากฟังลูกไว้ตายจนตะเคียนโอ้มิน่าล่ะนางผู้หญิงมันถึงรักมากนายเชยยกมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วกล่าวกับท่านอาจารย์อ๋อท่านอาจารย์คงแก้ได้ไม่ใช่หรือครับนิกรไม่พูดว่ากะไรล้วงย่ามหยิบเทียนสีพึ่งอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาเทียนเล่มนี้ดิเลกได้เอาเกล็ดฟอสฟอรัสติดไส้เทียนไว้เพื่อช่วยต้มลุงเชยพุทธังธัมมังสังฆังสุขังสุภีติโยโหตุอโลคยาปรมาลาภาถ้าข้าพเจ้าจะแก่มนต์อาจารย์เขมรได้ขอให้เทียนเล่มนี้ติดสว่างขึ้นทันทีพูดจบหมอเจ้าเล่ห์ก็ยกเทียนขึ้นเป่าฟอสฟอรัสพอถูกลมก็พึบเทียนสีพึ่งมีไฟติดทันทีลุงเชยในตาเหลือกอ้าปากค้างหันมาพูดกับเสียงหวนเออเหอไอ้มาท่านอาจารย์ก้อนนี้เก่งชิบหายเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี้แหละคาถาอาคมสำคัญมากอาเสียหัวเราะเบาๆผมบอกแล้วนี่นะกระบวนอาจารย์ไสยศาสตร์ในเมืองไทยเราใครๆก็สู้ท่านอาจารย์ก้อนของผมไม่ได้ลุงเชยเปลี่ยนสายตามาที่นิกรเป็นอันว่าท่านอาจารย์แก้ได้นะครับโอ้แน่นอนครับกลับไปนี่ผู้หญิงเห็นหน้าท่านเข้าก็จะนึกรักทันทีแต่ท่านจะได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียหรือไม่นั่นต้องดูดวงชะตาของท่านเสียก่อน
นายเชยถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งเรียกค่าคำนับครูอีกไหมครับ10บาทตามธรรมเนียมครับนิกรพูดหน้าตาเฉยเพราะความรักแม่ไม้ทรงเครื่องลุงเชยก็จำใจส่งเงินให้หมอกำมะลออีก10บาทคราวนี้เป็นธนบัตรใบละ5บาท2ฉบับนิกรล้วงย่ามหยิบลวดแบนๆยาว1คืบเส้น1ออกวางบนโต๊ะลวดเส้นนี้คือลวดแมกนีเซียมซึ่งดิเลกได้ทำมันขึ้นด้วยเคมีเขาพยักหน้ากับนายเชยแล้วพูดยิ้มๆอ๋อถือเส้นลวดนี่ไว้นะครับแล้วเอาไม่ขีดชุดถ้าท่านจะได้แม่ลิ้นจีเป็นเมียลวดเส้นนี้จะลุกเป็นไฟขึ้นทันทีนายเชยขมวดคิ้วย่นโหแล้วกันท่านอาจารย์นี่มันลวดนี่ครับจะติดไฟได้อย่างไรกันเปลี่ยนเป็นกระดาษไม่ได้หรือครับสองเกลอกับอาจารย์ก้อนหัวล็อกกากพลว่าอย่าเถียงท่านอาจารย์สิครับคุณลุงท่านบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นก็แล้วกันว่าเดี๋ยวท่านโมโหขึ้นมาก็จะเสกไอ้หงวนเขาท้องคุณลุงเท่านั้นแหละพ่อค้าฟืนหยิบลวดแมกนีเซียมขึ้นมาถือแล้วสั่นศีรษะช้าๆเอาไม้ขี้จุดเลยครับนิกรพยักหน้าครับถูกแล้วทำใจมั่นซิก่อนนึกอธิษฐานในใจว่าถ้าท่านจะมีวาสนาในแม่ลิ้นฉีเป็นเมียก็ขอให้ลวดเส้นนี้จุดไฟติดลุงเชยปฏิบัติตามคำสั่งหมอคืออธิษฐานในใจแล้วหยิบไม้ขีดจุดขึ้นจ่อลงที่ปลายลวดแมกนีเซียมลวดวิทยาศาสตร์ลุกโชนเหมือนดอกไม้เทียนนายเชยตื่นตะลึงแทบไม่เชื่อว่าเป็นความจริงแล้วแกก็หัวเราะลั่นห้องโหสร้างเลดละโว้ยชโยขอให้ท่านอาจารย์จงเจริญวูปี้เราได้พบหม้อวิเศษเขาให้เราโว้ยฮ่าๆกิมหัวร้องลั่นเอตาโลไปเดี๋ยวปอลิจับนานี่มันร้านค้าเขาห้ามไม่ให้ส่งเสียงอื้อฉาวนายเชยสะดุ้งเล็กน้อยโยนลวดทิ้งกระโถนโหมันเพ้อไปโว้ยไอ้ม่าแม่ท่านอาจารย์เก่งจริงนิกรซ่อนยิ้มไว้ในหน้าล้วงย่ามหยิบขวดเล็กๆขึ้นมาภายในขวดมีน้ำมันพาราฟินและโซเดียมชิ้นเล็กๆแช่อยู่ในน้ำมันผมจะใช้กุมารทองไปทำลายของดีไออาจารย์เขมรเดี๋ยวนี้ท่านคอยดูนะครับนายเชยทำหน้าตื่นกุมารทองอยู่ในขวดนั่นหรือครับหมอปลอมพยักหน้าเปิดจุกขวดออกใช้ครีมคีบโซเดียมชิ้นหนึ่งทิ้งลงในแก้วน้ำโซเดียมชิ้นนั้นวิ่งจูดไปมารอบๆถ้วยแก้วมีควันสีขาวลอยขึ้นมามันค่อยๆละลายไปทีละน้อยจนกระทั่งหมดชิ้นนายเชยนั่งตะลึงแทบจะพูดอะไรไม่ได้อาจารย์ก้อนยิ้มแป้นกล่าวกับพ่อค้าฟืนกูมาอันทองไปแล้วครับต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสอนคาถาให้ผมไม่มีเวลาพอที่จะอยู่คุยกับท่านนานๆหรอกครับพ่อจะต้องไปธุระอีกหลายแห่งท่านต้องพยายามจำคาถาให้ได้ไม่ยาวหรอกครับเมื่อกลับไปบ้านว่าคาถานี่ต่อหน้าผู้หญิงร้อนจะโกรธกับเจ้าคุณปัจจนึกทันทีลุงเชยยิ้มสดชื่นโอ้เต้ยเลยครับบอกคาถาผมเถอะท่านอาจารย์เรื่องคาถาผมจำแม่นนักนิกรว่าดีแล้วคอยว่าตามผมโอมโอมลุงเชยตามเสียงลั่นห้องโอมมะอีมังลุงเชยว่าเสียงแจ๋วโอมมะอีมังสังคังลุงเชยสะดุ้งแล้วยิ้มแย่ๆฮ่อไม่เคยเลยครับให้ผมตายห้องตายห่าสิเอากิมหวนกับพลหัวเลาะก้าอาจารย์ก้อนทำคอย่นหลับตาปีโอ้อย่าไปแปลความสิครับนิกรดุมันเป็นตำราคาถาเอาว่าไหมโอมโอมมะอีมังสังคังโกดังกาละมังสัพพัญญูใครไม่ยอมเป็นเมียกูชิบหายชิบหายนายเชยว่าตามแล้วทำตาปริบๆ
คาถานะครับแล้วกันนิกรเอตโลก็คาถานะสิเอาละครับจำได้หรือยังผมจะทวนให้ใหม่อีก 5-6 เที่ยวลุงเชยสั่นศีรษะโอ้ไม่ต้องหรอกครับผมจำได้อ๋อก็ดีนะสิครับทอจากนี่เป็นหน้าที่ของผมเองผมจะไปทำพิธีที่บ้านอย่าลืมนะครับพอเห็นหน้าผู้หญิงต้องว่าคาถาบทนี้ดังๆแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าถ้าผู้หญิงขับเจ้าคุณปัจจนึกโกรธกันท่านต้องจ่ายเงินให้ผู้แทนผม500บาทนายเฉยพยักหน้ารับรองจ่ายสิครับขอให้เป็นจริงตามนี้เถอะเงิน1,000บาทผมไม่เสียดายเลยผมอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เพื่อดูสิว่านางผู้หญิงกับเจ้าขุนปัจจนึกจะโกรธกันไหมนิดก่อนว่าอดใจไว้ก่อนเถอะครับเย็นๆดีกว่าผมจะต้องทำพิธีก่อนเองจะต้องรีบลาท่านกลับแล้วครับ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 เชิญครับเจ้าประคุณขอให้สำเร็จพ้นทีเถอะนอนเน่ามาหลายปีแล้วได้กับแม่ลิ้นจี่ก็เปรมเลยอาจารย์ก้อนลุกขึ้นยืนหันมาพูดกับเพื่อนเกอทั้งสองผมลาละครับคุณเย็นนี้คุณคอยรับเงินจากท่านก่อนแล้วกันอาเสียยิ้มแป้นครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยทีเดียวนิกรเก็บเครื่องมือไสยศาสตร์ใส่ย่ามพูดกับลุงเชยอีก 2-3 คำแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องผู้จัดการห้างศิวิไลพาณิชย์ลุงเชยตื่นเต้นอิ่มอกอิ่มใจมากนึกสร้างวิมานในอากาศมั่นใจ 100% ว่าอย่างไรนางลิ้นจี่ก็คงจะเป็นคู่ครองของแกหมูปากน้ำโพต้มเปื่อยแล้วยังอยู่แต่จะกินเนื้อหมูเท่านั้นเย็นวันนั้นเองที่บ้านพัชราพรบนตึกสีสหายพลนิกรกิมหวนและดิเลกยืนจับกลุ่มสนทนาถึงเรื่องต้มหมูตัวใหญ่สามเกอกำลังเล่าเหตุการณ์ที่ห้างศิวิไลพาณิชย์เมื่อตอนเช้าให้ดิเลกฟังด็อกเตอร์หัวเราะลั่นบ้านพอใจที่การต้มหมูเป็นไปอย่างแนบเนียนสนิทสนมกำลังคุยกันเพลินลุงเชยก็เดินขึ้นบันไดมาอย่างรีบร้อนแกตรงเข้ามาหาสีสหายแล้วพูดละล่ำละลักไอ้มาเจ้าขุนกับแม่ลิ้นจี้กำลังนั่งเกี้ยวกันอยู่ในห้องโถงข้างล่างข้าจะว่าคาถาแล้วนะสีเกลออมยิ้มไปตามกันเอาสิครับผมจะลงไปดูด้วยแล้วก็500บาทเออนะนายเชยพูดเสียงหนักให้มันเป็นพ่นเถอะพอทะเลาะกันข้าจะจ่ายเงินให้เองทันทีไปโว้ยลงไปดูกันอาจารย์ก้อนจะเก่งหรือไม่เก่งก็เห็นกันคราวนี้แหละครั้นแล้วนายเชยก็เดินนำหน้าพาพลนิกรกิมหวนกับยิเลกลงบันไดมาข้างล่างทั้ง5คนต่างแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกกับนางลิ้นจี่นั่งกระหนุงกระหนิงกันอยู่บนโซฟาตัวเดียวท่านเจ้าคุณกับลิ้นจี่ทำเป็นไม่เห็นลุงเชยสุดตัวนั่งยองๆข้างตู้ยกมือประนมแล้วว่าคาถาเสียงแจ๋วโอมมะอิมังสร้างขังโกดังกาละมังทราบพันยูใครไม่ยอมเป็นเมียกูชิบหายชิบหายเพียงเจ้าคุณกับนางลิ้นจี่กลั้นหัวเราะแทบแย่แล้วก็เริ่มแสดงละครตอนต้มหมูนครสวรรค์นางลิ้นจี่ค้อนเจ้าคุณขวับรีบผุนผันลุกขึ้นยืนเจ้าคุณกับดิฉันเลิกคบกันทีเถอะค่ะนายเชยลุกขึ้นกระโจนกอดกิมหวนชัยโยเสร็จกูแล้วโว้ยทีนี้อาเสียสลัดลุงเชยเซแซดแซดไปริมห้องพ่อค้าฟืนกับสีสหายมองดูเจ้าคุณกับลิ้นจี่เป็นตาเดียวเจ้าคุณว่านี่หมายความว่ายังไงกันจ้านั่งคุยกันอยู่ดีๆแท้ๆโกรธเครื่องฉันเรื่องอะไรกันแม่ไม้ยกมือเท้าสะเอวไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลหรอกค่ะดิฉันเสียใจที่ดิฉันคบคนผิดความจริงพี่เชยคนเดียวเท่านั้นที่ดิฉันควรจะคบพูดจบหล่อนก็ทำเป็นหันหน้ามาพบลุงเชยโอ้พี่เชยมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะนี่หล่อนวิ่งเหยาะๆตรงเข้ามาหา
พ่อค้าฟืนยิ้มแก้มแทบแตกเชื่อเหลือเกินว่าที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยอำนาจเวทมนต์คาถาอาจารย์ก้อนฮะแม่ลินจี้จะมาเอาใจใส่กับคนอย่างฉันทำไมจ๊ะไปคุยกับท่านเจ้าคุณเธอเจ้าคุณปัจจนึกส่งเสียงเอตโลลั่นห้องโอ้ยฉันไม่ต้องการคุยหรอกจ้ะไม่งอกอย่างงอฉันไม่เห็นแค่แม่ไม้ทรงเครื่องลอยหน้าลอยตาพูดกับท่านดิฉันก็ไม่แคร์เจ้าคุณไม่ต้องมาพูดกับดิฉันนะจะบอกให้เจ้าคุณเข็นหัวเราะแม่ฉันอยากจะพูดกับเธอจะตายล่ะเฮ้ออย่าหน่อยเลยนะพูดจบท่านก็ค้อนขวับหมุนตัวกลับเดินลงส้นปังๆออกไปทางหน้าตึกลุงเชยดีใจราวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งปราบปลื้มแทบจะพูดอะไรไม่ได้แกมองดูนางลิ้นจี่ด้วยความรักเอ๊ทำไมถึงโกรธเคืองเจ้าคุณเสียละแม่ลิ้นจี่หล่อนยิ้มอย่างยียวนยังไงก็ไม่ทราบค่ะบอกไม่ถูกอยู่ๆก็นึกเกียดขึ้นมาคล้ายมีอะไรดนใจดิฉันนึกสงสารพี่เชยพ่อค้าฟืนค่อยๆหลับตายกมือทาบอกแล้วอมยิ้มโอ้ชื่นใจจริงๆนางลิ้นจี่หัวลอกคิกพี่เชยคะไปนั่งรับเที่ยวกับดิฉันไหมล่ะคะดิฉันอยากจะได้แพตัดเสื้องามๆสัก 5-6 หลาไปเป็นเพื่อนดิฉันหน่อยสิคะพูดจบหล่อนก็หันมาทางนายพัชราพรดิฉันขอยืมรถเที่ยวหน่อยนะคะเอาเถอะค่ะดิฉันจะให้พี่เชยเติมน้ำมันให้สัก20ลิตรคนขับไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันขับเองพลยิ้มเล็กน้อยเชิญสิครับผมยินดีอนุญาตสำหรับคุณน้าและคุณลุงนายเชยยกมือกอดอกยิ้มอย่างภาคภูมิแล้วกล่าวกับนางลิ้นจี่โอ้ไปสิจ๊ะฉันจะซื้อให้เองต้องการอะไรบอกฉันเถอะวันนี้มันเป็นวันอะไรวะโชคดีชิบหายเลยไปแม่น้องสาวเงินฉันมีหลายพันไม่ต้องกลัวกิมหงวนเอื้อมมือเขี่ยตะโพกนายเชยเบาๆคนลงครับลุงเชยปัดมืออาเสียทันทีเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าอะไรไม่ยุ่งที่สัญญากันไว้ว่ายังไงครับโดนเสกเตาะเข้าท้องจะว่าผมไม่บอกนะพ่อค้าฟืนสะดุ้งโยงนึกขึ้นได้ทันทีเออจริงแหละไอ้มาเกือบลืมไปแล้วลุงเชยก็หยิบซองธนบัตรออกมาจากกระเป๋าเสื้อชั้นนอกเปิดออกส่งธนบัตรใบละ105ฉบับที่เตรียมไว้แล้วส่งให้อาเซียเอาเอาไปได้พ้นทันตาเห็นอย่างนี้ข้าไม่เสียดายเลยพูดจบก็หันมาทางนางลินจีไปเถอะแม่ลินจีจะได้เลยไปห้าข้าวกินกันที่ราชวงศ์ด้วยแม่ไม้ยิ้มแป้นเดินเคียงคู่กับลุงเชยออกไปหน้าตึกนึกสารตะในใจว่าจะต้องซื้อผ้าถุงซื้อแพรตัดเสื้อและอะไรต่ออะไรอีกให้พอแก่ความต้องการทีเดียวสี่สหายกินหมูได้ครึ่งตัวแล้ว500บาทหวานๆลุงเชยกับลิ้นจี่กลับบ้านราว20นาฬิกามีข้าวของพลุงพลังหลายห่อนายเชยต้องจ่ายทรัพย์รวมทั้งค่าน้ำมันลดด้วย100กว่าบาทพระท่านย่อมไม่เข้ากับคนผิดฉะนั้นจึงบันดาลให้ลุงเชยได้รู้ความจริงในคืนวันนี้ว่าแกถูกต้มหลังจากมาถึงบ้านแล้วนางลิ้นจี่ก็เลี่ยงไปพบกับเจ้าคุณปัจจนึกในสวนดอกไม้หลังบ้านเพื่อพลอดรักกันตามประสาคนรักนายเชยต้องการจะสารภาพความในใจกับลิ้นจี่ในคืนวันนี้แกตั้งใจจะชวนนางลิ้นจี่ไปนั่งคุยในสวนเช่นเดียวกันฉะนั้นลุงเชยจึงเดินตามหานางลิ้นจี่จนรอบบ้านนวลละออบอกว่าคุณแม่ลงไปเก็บดอกไม้บูชาพระนายเชยจึงลงมาจากตึกและพาตัวเข้าไปในสวนหลังบ้านแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วบริเวณนายเชยเดินกระยิ่มยิ้มย่องมาตลอดทางและนึกถึงความเก่งกล้าสามารถของอาจารย์ก้อนเสียงหัวเราะกังวานของเจ้าคุณปัจจนึกทำให้พ่อค้าฟืนหยุดชะงักแล้วความฉงนสนเทศใจก็บังเกิดขึ้นทันทีเจ้าคุณคงนั่งคุยกับนางลิ้นจี่แน่ๆคาถาเสื่อมไปแล้วหรืออย่างไรหรืออาจารย์ของเจ้าคุณปัจจนึกช่วยทำให้ลิ้นจี่คืนดีกับท่านอีก
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนายเชยเปลี่ยนเป็นเศร้าสลดแกนิ่งอึ้งอยู่สักครู่แล้วเลี้ยวซ้ายมือเดินอ้อมไปข้างหลังเพื่อจะแอบฟังถ้อยคำที่ลิ้นจี่กับเจ้าคุณปัจจนึกสนทนากันพยายามจะหลดปลายเท้าย่องเข้ามาจนใกล้หยุดยืนภายใต้ร่มเงาของต้นสารพีห่างจากม้าหินอ่อนราว19เท่านั้นแล้วลุงเชยก็แลเห็นท่านเจ้าคุณกับลิ้นจี่นั่งแนบชิดกันในสภาพของคนรักหัวใจของลุงเชยเต้นแรงความรักความหึงหวงความระทมขมขื่นบังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนางลิ้นจี่กับเจ้าคุณปัจจนึกกำลังนินทาแกคำพูดของนางลิ้นจี่ทำให้หูตาของนายเชยสว่างขึ้นทันทีนึกๆก็น่าขันนะคะคุณนิกรแกอุตริเหลือเกินถึงกับลงทุนปลอมเป็นอาจารย์ก้อนคุณพลคุณเดเลกและพ่อหงวนก็ช่วยกันจนได้เงิน500บาทหวานเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะลั่นเราสองคนก็มีส่วนต้มพี่เชยด้วยเหมือนกันตอนที่เราแข่งทะเลาะกันเมื่อตอนเย็นฉันตีหน้าไม่สนิทเลยแทบจะต้องหัวเราะออกมาดังๆแม่ไม้หัวเราะคิกซุกหัวลงแนบไหล่เจ้าคุณปัจจนึกป่านนี้พ่อเทวดา4คนคงไปปออยู่ที่แฮปปี้ฮอลล์หรือที่หยาดฟ้าแล้วเห็นพูดว่าจะเลี้ยงกันเต็มที่คืนนี้ดิฉันคิดว่าพ่อหงวนคงคานกลับบ้านเป็นแน่เจ้าคุณยกมือขวาประคองนางลิ้นจี่เบาๆถ้าพี่เชยแกรู้ความจริงนอกจากแกจะอายเธอแล้วแกคงจะเสียดายเงิน500บาทไปอีกนานดิฉันคิดว่าแกคงเปิดนครสวรรค์แน่โถน่าสงสารแกไม่ควรรักดิฉันเลยเจ้าคุณหัวเราะทำไมเธอไม่รักพี่เชยล่ะแม่ไม้ยกหลังมือเจ้าคุณปัจจนึกขึ้นจูบก็ดิฉันรักเจ้าคุณนี่ค่ะพี่เชยน่ะแกเปิ่นเสื้อออกจะตายก็เท่านั้นเองดิฉันรักแกไม่ลงหรอกค่ะแหมพูดนินทาแกอย่างนี้ถ้าแกมาแอบฟังแล้วก็แกเล่นงานดิฉันแย่เชียวเจ้าคุณก้มลงหอมคู่รักของท่านดังฟอดลุงเชยเกือบลมจับแกยืนงนเงนแทบจะทรงตัวไม่อยู่รู้สึกหน้ามืดหูอื้อในตาลายแกขบกรามแน่นในตาแข็งกร้าวเจ็บใจที่ถูกต้มเสียจนสุกมันเหลือที่จะระงับใจได้ต่อไปแล้วพ่อค้าฟืนเดินอาดอาดออกมาจากพุ่มไม้เค้นหัวเราะเสียงลั่นเจ้าคุณกับนางลิ้นจี่สะดุ้งโหยงวิเศษจริงนะแม่ลิ้นจี้แม่ไม้อกสั่นขวัญหายฝืนยิ้มแห้งๆพี่เชยหรือคะนายเชยตวาดแว็บก็ฉันนะสิยะโถแม่ลิ้นจี้เธอเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกคอกนะเธอไม่รักฉันแล้วเธอยังจะต้มฉันหลอกให้ฉันดีใจนี้เธอเข้าใจว่าการที่เธอทำให้ผู้ชายหลงรักเธอเข้าใจผิดคิดว่าเธอรักเขานะเป็นพฤติการอันน่าสนุกสนานหรือจ๊ะลิ้นจี้เงิน500บาทน่ะฉันไม่เสียใจหรอกเพราะไอ้สี่คนนั้นก็เท่ากับหลานในไส้ของฉันเธอไม่ควรจะทำฉันอย่างนี้เมื่อเธอไม่รักฉันก็ควรจะบอกตามตรงพูดจบแกก็หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณก็เหมือนกันเจ้าคุณสะดุ้งเฮือกยิ้มแย่ๆไก่นาพูดจาคมคายผิดกว่าที่เคยพูดแสดงให้เห็นว่าลุงเชยแกล้งทำเป็นไก่นาแท้ๆฉันเหรอคือฉันเปล่าจ้าชายชรายิ้มแค้นๆยังจะปฏิเสธอีกหรือครับแล้วลุงเชยก็หัวเราะเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มยื่นมือให้เจ้าคุณปัจจนึกจับผมไม่โกรธเจ้าคุณหรอกครับผมส้มน้ำหน้าตัวผมเองที่รักแม่ลิ้นจี้จนกระทั่งถูกหลานๆมันต้มแต่ว่านั่นแหละครับความรักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะหักหามันได้นิ่งเงียบไปสักครู่นายเชยก็กล่าวต่อไปเจ้าคุณเดี๋ยวนี้ผมหักใจได้แล้วผมเองยังรักเจ้าคุณเหมือนน้องชายเมื่อลิ้นจี้รักเจ้าคุณและเจ้าคุณก็รักลิ้นจี้ผมก็ขออวยพรให้ความรักของเจ้าคุณกับลิ้นจี้จงราบรื่นมั่นคงตลอดกาลนานน้องชายมีความสุขเช่นนี้ผมก็ดีใจเจ้าคุณถอนหายใจเบาๆขอบพระคุณพี่เชยฉันเองก็นับถือพี่เชยเหมือนกับพี่ของฉันพ่อค้าฟืนยิ้มเศร้าๆอ๋อดีแล้วครับเราไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเอาเถอะครับ
จ้าคุณไม่ต้องวิตกในตัวผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแมลินจีอีกเลยเชิญคุยกันตามสบายเถอะครับผมจะไปเตรียมข้าวของกับนครสวรรค์พรุ่งนี้เช้าใกล้นะมันก็ต้องอยู่นะตามเดิมแล้วลุงเชยก็หัวเราะเบาๆหมุนตัวกลับเดินดุ่มๆออกไปจากสวนดอกไม้เจ้าคุณปัจจนึกกับนางลิ้นจี่มองดูจนลับตาต่างรู้สึกสงสารและเห็นใจนายเชยมากThank you.